มนุษย์สื่อสารกันให้รู้ความหมายให้เกิดความเข้าใจให้ตรงกันคำว่าภาษาตะวันออกความหมายก็คือตื่นเช้าก็มาก็เห็นแล้วไอ้ดวงแดงๆโผล่ขึ้นมาจากขอบฟ้านั่นคือความหมายใช่ไหมก็เรียกมันว่าตะวันดวงตะวันใช่ไหมก็มันออกมาจากยอดไม้อะใช่ไหมออกมาจากภูเขาอะนะไม่รู้จะเรียกมันว่าอะไรก็มันออกมาจากขอบฟ้าออกมาจากทะเลมหาสมุทรคนไหนที่อยู่ริมทะเลใช่ไหมล่ะเออคนไหนอยู่ป่าดงดิบมันก็ออกจากภูเขายอดนู้นนะหรือคนอยู่ในป่าเออมันออกมาจากยอดไม้ต้นนั้นต้นนี้ทุกเช้าสายบ่ายทุกเช้ามันก็มาตรงนั้นมันออกมาจากโอเคไหมครับไอ้ดวงกลมกลมแดงๆเนี่ยออกมาจากแล้วให้ชื่อมันว่าตะวันหรือดวงอาทิตย์หรือพระอาทิตย์ก็แล้วแต่จะว่ากันใช่ไหมมันก็ออกมารูปแบบนั้นก็เท่านั้นเองก็ถือว่าเป็นกฎเกณฑ์ธรรมชาติกันเองโอเคไหมถ้าหากว่าจะเข้าใจมันสักหน่อยหนึ่งก็ต้องเข้าใจตามกรอบอ้างอิงที่ว่านี่ครับจะเอาอะไรมาอ้างอิงต่อทีนี้แล้วก็สืบสานกันมารุ่นสู่รุ่นแล้วมนุษย์ทีนี้เพราะฉะนั้นต่อมาก็มีแผนที่แผนที่นี่นะทิศตะวันออกนั่นทิศตะวันตกนี่นะศูนย์องศาเหนือศูนย์องศาใต้เนี่ยลากเส้นจากขั้วโลกเหนือลงมาหาขั้วโลกใต้ศูนย์องศาอยู่ตรงไหนก็มันเกิดจากประเทศที่เขาเป็นมหาอำนาจในยุคสมัยนั้นก็ประเทศไหนล่ะอังกฤษนั่นนะมหาอำนาจหมายเลขหนึ่งก่อนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งใช่นะหรือใดๆใช่ไหมนั่นคือที่มาของแผนที่ก็มารู้จักเส้นรุ้งเส้นแหวงรุ้งตะแคงแหวงตั้งลาติจูดก็คือเส้นรุ้งลากจากตะวันออกสู่ตะวันตกก็ลาติจูดซะคือเส้นรุ้งเส้นแหวงก็ล่างแต่เหนือถึงใต้ใช่ไหมก็ผ่านเมืองหนึ่งของประเทศอังกฤษเขาเมืองนั้นตำบลนั้นเขามีชื่อเรียกว่ากรีนิชก็ลากผ่านเมืองกรีนิชแค่นั้นมันก็มีการแบ่งขั้วอะไรกันตะวันออกตะวันตกอะไรกันใช่ไหมก็เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาถึงทุกวันนี้แล้วก็ต่อๆไปอีกความจริงมันไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละไม่ใช่อะไรไม่เป็นอะไรไม่คืออะไรมีความจริงแท้คือตรงนั้นถามว่าจะมีใครสักกี่คนมารู้ที่ว่าเนี่ยเดิมมันไม่มีอะไรมันไม่ใช่ไม่เป็นอะไรไม่มีอะไรก็แปลว่าไม่มีโลกใบนี้ไม่มีอะไรก็ไม่มีดวงอาทิตย์ดวงนี้เดิมมันเป็นอย่างนั้นยุคไหนสมัยไหนถอยหลังไปกี่พันล้านปีที่ว่าเนี่ยที่จะมาใช้คำพูดอย่างนี้เพราะว่าถอยหลังไปหลายล้าน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 ปีนี่เดียวว่าใช่ไหมแต่เวลามาถึงวันนี้วินาทีนี้พอพูดจากันอย่างนี้ก็ต้องเข้าใจก็คือความหมายของภาษาพอได้ไหมครับกลับมาถึงในกฎเกณฑ์ธรรมชาติเนี เพราะฉะนั้นณวันนี้เวลานี้ถ้าหากว่าใครก็ตามที่สามารถรู้และเข้าใจในบริบทของธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติของตัวเราเองธรรมชาติของโลกใบนี้ธรรมชาติของดวงอาทิตย์ดวงนี้และธรรมชาติในระบบสุริยะจักรวาลนี้ย้ำถ้าใครรู้เรื่องราวธรรมชาติที่ว่านี่ผู้นั้นแหละจะเป็นผู้ที่
อยู่ยั่งยืนนานเข้าใจในกฎเกณฑ์ธรรมชาติวิทยาศาสตร์บรรยายไงอธิบายไงก็ไม่ได้หรอกครับมันก็ได้แค่เศษหนึ่งส่วนร้อยเศษหนึ่งส่วนพันเศษส่วนล้านของธรรมชาติมันก็มีอยู่แค่นั้นมันไม่ได้ทั้งหมดขอให้เข้าใจตรงนี้แต่การศึกษาเรื่องราวของวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆใดๆเนี่ยมันก็เห็นชัดเจนมันจับต้องได้มนุษย์โลกก็เลยยึดมั่นถือมั่นไปตามหลักเกณฑ์หลักการของวิทยาศาสตร์ซะเขาก็บอกว่ามีเหตุมีผลก็ไม่ได้ว่าอะไรกันเพราะว่ามันศาสตร์วิทยาศาสตร์เขาต้องศึกษากันแนวนั้นในกรอบอ้างอิงนั้นของเขานั้นนั้นเขาก็มีรากเหง้าที่มาเหมือนกันใช่ไหมครับ ในแต่ละศาสตร์ที่เรียกว่าวิทยาศาสตร์นะครับแต่ธรรมชาติเนี่ยใครจะมาบอกรากเหง้ามันมายังไงเนี่ยธรรมชาติใช่ไหมครับก็ต้องอาศัยพระศาสดาได้ไหมล่ะยุคสมัยนั้นท่านพูดถึงเรื่องอะไรใช่ไหมพระศาสดานั้นยุคสมัยนั้นพูดถึงเรื่องอะไรพูดถึงการเกิดโลกใช่ไหมเช่นโลกใบนี้เกิดได้อย่างไรยุคสมัยนั้นก็ถ้าหากก็มีใครสักคนหนึ่งถามพระศาสดาเอกของโลกพระศาสดาเอกของโลกก็ดันไม่ตอบคำถามว่าโลกใบนี้เกิดได้อย่างไรหรือดวงอาทิตย์เกิดได้อย่างไรเงี้ยพระศาสดาก็ดันไม่ตอบพระศาสดาห่วงวิชาหรือเปล่าไม่รู้ณวันนั้นณวันนี้มันก็เป็นคำถามกันมากี่พันปีแล้วที่ว่าณวันนี้ถามว่าใครจะมาเป็นคนตอบจะถามกลุ่มวิทยาศาสตร์เขาตอบได้ไหมที่ว่าเนี่ย ดวงอาทิตย์เกิดได้ยังไงเขาตอบได้ไหมกลุ่มวิทยาศาสตร์โลกวันนี้เกิดได้ยังไงเนี่ยเขาตอบได้ไหมล่ะแปลว่า 2,600 ปีกันมาแล้วไม่มีใครตอบเรื่องนี้มนุษย์โลกกี่พันล้านคนหน้าวันนี้ก็ถ้าหากว่ามันไม่มีลุงออกขันอาสาดีไหมทีนี้นะเออใช่ไหมขันอาสาเล่าให้ฟังก็แล้วกันหรือใครจะมีคำถามอยู่ในใจนั่นก็ตอบให้ฟังเท่านั้นนะก็บอกแล้วธรรมชาติมันเกิดเองใช่ไหมครับโลกวันนี้เป็นธรรมชาติไหมล่ะก็มันเกิดเองอ่ะดวงอาทิตย์ดวงนี้เป็นธรรมชาติไหมล่ะถ้าบอกว่าวิทยาศาสตร์ถ้าดวงอาทิตย์นี้ถ้ามีใครบอกตอบว่าเป็นวิทยาศาสตร์โอ้ยมันก็คนละขั้วโลกแล้วทีนั้นมันก็ไปด้วยกันไม่ได้นะครับกับลุงออกใช่ไหมล่ะเออถ้าหากว่าดวงอาทิตย์ดวงเนี้ยมันเป็นธรรมชาติของมันโลกใบนี้เป็นธรรมชาติของมันเหมือนกันในธรรมชาติที่ว่านั้นน่ะทั้งดวงอาทิตย์และโลกใบนี้มันเกิดได้ยังไงแล้วใครจะเป็นคนตอบไม่มีใครตอบลุงออกก็หลับตาตอบแล้วครับมันเกิดมันเองล่ะใครทำไมทีเนี้ยมันเกิดมันเองเห็นไหมครับมันก็เหมือนกับกระบวนทุกตอนมันเกิดมันเองอธิบายได้ไหมล่ะมันเกิดได้ยังไงเกิดแล้วนานได้กับเท่าไหร่มันก็ไปรูปแบบนั้นใช่ไหมฮะถ้าหากว่าจะอธิบายก็ต้องอาศัยความจริง3ประการของพระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกความว่าทุกข์สมุทัยนิโรธใช่ไหมก็ต้องอาศัยกรอบอ้างอิงตรงนั้นแหละที่จะต่อถ้าไม่อาศัยตรงนั้นน่ะมันก็สร้างใหม่วะสร้างตำราใหม่ดีมั้ยล่ะก็ได้นะแล้วใครจะเป็นคนสร้างตำราใหม่ก็คนพูดอยู่นี่ละมั้งที่จะสร้างจะสร้างมามันยุ่งยากไปทำไมล่ะก็มันมีสิ่งของที่อ้างถึงอ้างอิงได้อยู่อ้างถึงได้อยู่ใช่ไหมครับทุกสมุทัยนิโรธไงความจริงสารประการเมื่อเราพอที่จะมีสิ่งที่อ้างถึงอยู่แล้วจะสร้างใหม่ไปทำไมล่ะเออสร้างใหม่ก็รับรู้เรียนรู้กันใหม่ปีไหนทีเนี้ยมันจะเข้าใจกันลุงงอก็ตายไปแล้วเป็นเท่าเป็นฐานไปแล้วยังไม่ได้อยู่แล้ว
เอาของเก่าก็ได้นะของเก่าก็คือ 2,600 ปีกันมาแล้วทุกสมุทัยนิโรธนี่แหละจ้ะการเกิดเป็นทุกข์นั่นเองนะเพราะนั้นการเกิดมันเป็นอัตโนมัติจะมาเป็นการเกิดทุกสรรพสิ่งนะอัตโนมัติบอดแหละใช่ไหมใช่ไหมเออการเกิดโลกการเกิดกรรมการเกิดฌานสมาบัติล้วนแต่เป็นอัตโนมัติทั้งสิ้นไหนเนี่ยรับได้ไหมทีนี้ถ้ารับได้มันก็ไปต่อได้ถ้ารับไม่ได้มันก็บ้านใครบ้านมันได้ไหมล่ะเมื่อมันอยู่บ้านใครบ้านมันถามไม่มีประโยชน์ไหมเนี่ยผมก็ไม่มีประโยชน์รู้คนเดียวก็พูดอยู่คนเดียวมันจะได้เรื่องอะไรใช่ไหมฮะเออถ้าให้คนอื่นเขารู้เรื่องตามเออผมก็มีประโยชน์เหมือนกันนะก็แค่นั้นเองก็คำว่ารู้มันเป็นโทษตรงไหนที่นี่จะรู้นะคำว่ารู้เนี่ยไม่เห็นจะมีโทษสักหน่อยเดียวเลยใช่ไหมเออหรือใครจะว่าไงเอานะไปตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติกันแล้วกันนะครับทุกอย่างขึ้นตรงกับธรรมชาติดีที่สุดผมว่านะนะอย่าไปขึ้นตรงกับวิทยาศาสตร์กันนักกันหนาเลยพี่ก่อนวิทยาศาสตร์ผมว่านะสรุปไปครึ่งเรื่องเดียววิทยาศาสตร์ถ้าผมสรุปนะวิทยาศาสตร์เป็นเพียงของใช้เพื่อให้เกิดความอำนวยความสะดวกสบายแล้วก็ปลอดภัยไหมเนี่ยวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกสบายให้กับมนุษย์ถามว่ามันปลอดภัยไหมเด็กผมว่าไม่ปลอดภัยนะหรือใครว่าปลอดภัยก็ตามใจเพราะฉะนั้นต้องมีคำว่าจะใช้สิ่งเหล่านั้นก็ต้อง safety first ไว้ก่อนก่อคำนึงความปลอดภัยไว้ก่อนนะก็มารับรู้เรียนรู้อันตรายของมันด้วยด้านวิทยาศาสตร์รู้คำว่าอันตรายของมันหน่อยนึงมันก็จะต้องทำให้เราใช้ได้อย่างปลอดภัยด้วยมันก็ต้องเป็นการเรียนรู้ของธรรมดานั่นแหละหรือใครจะว่าไงทีเนี้ยใช่นะวิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในการผ่อนแรงผ่อนแรงกับทุ่นแรงก็เดียวกันความหมายเดียวกันนั่นแหละแทนที่จะออกแรงมากๆยกนู่นนี่นั่นก็ใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์มันช่วยยกให้ซะสักหน่อยนึงใช่ไหมจะเป็นเครื่องจักรเครื่องกลเครื่องยนต์ใช่ไหมเครื่องไฟฟ้าเห็นไหมครับใช่ไหมทีนี้คนที่เขาคิดสิ่งนั้นมาซื้อมาขายเราคิดเองไม่เป็นทำเองไม่ได้ก็ซื้อเข้ามาใช้ก็แค่นั้นเองใช้แล้วกันมันคุ้มค่าสมราคามันคนที่คิดรูปแบบนี้มันก็จะเจริญงอกงามนะครับถ้าใครคิดซื้อมาใช้ก็ยังไงงั้นปล่อยมันไปก็เสียของแล้วครับอย่างนี้เป็นต้นพอได้นะครับก็คือรูปแบบนี้หวังว่าคงจะส่วนคำว่าตะวันออกตะวันตกมันก็เป็นภาษามนุษย์นะครับวัดกันที่ความรู้สึกดีกว่าโลกวันนี้หมุนรอบตัวเองไหมล่ะถามว่ามีใครรู้สึกกันไหมไม่มีทางรู้สึกหรอก 8,000 ล้านคนรับรองได้เลยนะครับหมูม้ากาไก่ช้างม้าวัวควายสัตว์น้ำสัตว์บกสัตว์อากาศไม่มีทางรู้สึกได้แน่นอนว่าโลกใบนี้มันหมุนรู้ว่ามันหมุนรอบตัวเองแต่ทำไมมันจึงไม่รู้สึกอ่ะเคยคิดในกรอบนี้บ้างไหมฮะท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับทำไมผมจึงเป็นคนที่รู้สึกตรงนี้แปลว่าผมไม่เหมือนคนเล่ามนุษย์โลกมนุษย์ต่างดาวหรือเปล่าวะ
ไม่ต่างดาวไงก็พูดอยู่ในโลกนี้ต่างดาวดวงนี้ใช่ไหมครับใช่นะเออทำไมผมจึงรู้สึกว่าโลกใบนี้มันหมุนไอ้ตรงนี้แหละค่ะที่มันไม่สามารถทดแทนกันได้เลยครับไม่มีทางได้เลยไอ้คนที่บอกว่ารู้สึกว่าโลกหมุนเนี่ยมันมีอะไรดีหรือเปล่าเออมันมีความสามารถอะไรหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องเจาะลึกดูสิครับว่าเออมันมีดีอะไรหรือเปล่าผมก็ชวนคนจังชวนผู้คนให้หาวิธีที่จะให้รู้สึกว่าโลกใบนี้มันหมุนนะเร็วนะครับบ้านเราทีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมันจะมีคลิปแรกเลยครับเป็นปฐมบทปฐมกาลเลยแหละครับภาวะหลุดโลกลองกดเข้าไปดูสิครับ YouTube เนี่ยชื่อบ้านเราทีวีเนี่ยนะเขียนภาษาเข้าไปกดช่วงไปภาวะหลุดโลกในหน้าแรกเลยแหละครับมันเป็นคลิปแรกหน้าแรกเลยไปดูให้มันเป็นหน้าแรกเลยครับหน้าแรกผมเขียนไว้ว่าอย่างนั้นตรงนั้นมันอยู่3บรรทัด1คำว่าเราคือใครแน่นอนลุงออกรู้ตัวแน่นอนว่าลุงออกคือใครทำไมจึงรู้สึกว่าโลกมันหมุนเราคือใครทำไมจึงรู้สึกว่าโลกมันหมุนคนทั้งโลกใบนี้ทำไมจึงไม่รู้สึกทั้งที่ความจริงคือมันหมุนรอบตัวเองอยู่เห็นไหมลึกนะลึกซึ้งมากนะครับแหลมคมมากครับเพราะฉะนั้นไปดูเอามีให้ดูอยู่ใช่ไหมฮะมีในการถามตอบอะไรต่างมันเป็นคลิปต้นๆเลยคลิปแรกนะฮะก่อนที่จะมาทำถึงทุกวันนี้นะเป็นเฟซไลฟ์เป็น YouTube ไลฟ์อยู่ในวินาทีนี้หรือแม้แต่ Instagram Twitter ด้วยประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวนี้นะครับมันมาจากตรงนั้นแปลว่ามันมีตัวเริ่มนะครับมันมีที่มาลองสิครับบทบาทลีลาตรงนั้นมันคืออะไรคนที่เขาถามผมเนี่ยก็เป็นด็อกเตอร์นะใช่ไหมครับไม่ได้เตรียมมันสักกระติดเดียวเลยครับไม่มีเลยนะรู้แต่ว่าท่านไปใช้บริการผมใช้สองมือเปล่ารักษามนุษย์ที่บิ๊กซีสะพานควายยุคสมัยนั้นทำอยู่เป็นจนปีนะมั้งบิ๊กซีสะพานควายนั้นใช่ไหมครับเที่ยวได้ถือขืออยู่จันทร์พุธศุกร์ตรงไหนเนี่ยสัปดาห์ต่อ3วันไปทำอยู่ตรงนั้นด็อกเตอร์ศิลป์ราศีท่านเป็นเจ้าของรายการทีวีไม่รู้ชื่ออะไรนั่นแหละครับท่านมาใช้บริการผมท่านเป็นโรคเกาต์ไอ้ที่เขาว่าโรคเกาต์ง่ายๆคืออาการปวดตามนิ้วตามข้อมือข้อเท้าปวดหมดแล้วครับขึ้นชื่อว่ากระดูกปวดหมดทุกที่กับมาเกานะกระดูกกระโหลกก็ปวดกระโหลกนี่เลยว่ากระดูกคอก็ปวดคอกระดูกหลังก็ปวดกระหลังกระดูกหัวเข่าก็ปวดหัวเข่ากระดูกข้อนิ้วมือนิ้วเท้าก็ปวดหมดเรียกว่าเกาโรคหมาก็แล้วกันเกาแปลว่าหมาง่ายจะตายไปง่ายโรคหมาโรคเการู้จักเกาเจี้ยไหมนั่นความหมายเดียวกันโรคเกาเจี้ยเงินเกาเจี้ยเงินเกาเจี้ยเงินเลยทำไมจะบอกอย่าไปไกลนั่นแหละแล้วท่านก็หายเป็นมาตั้ง10ปีกว่าๆ10ปี15ปีเจอเรื่องออก2ครั้งหายไปถามเอาเองนี่นี่ท่านก็มีตัวตนทุกวันนี้มาถึงวันนี้ท่านสอนหนังสืออยู่ที่แล้วนะมหาวิทยาลัยอะไรของพระสงฆ์ที่วังน้อยมหาจุฬาราชวิทยาลัยหรือไงมจรก็แล้วกันมจร
มหาวิทยาลัย2ใช่หรือเปล่าด้วยนะก็อยู่ในอะไรล่ะไม่รู้ไปถามเอาเองก็แล้วกันบอกให้รู้แล้วจริงไม่จริงใช่ไม่ใช่ก็ไปถามท่านดูเลยครับใช่ไหมฮะนี่คือเป็นคลิปเริ่มต้นนะฮะเราคือใครต่อมาก็บอกว่าเราท่านมาค้นหาตัวเราค้นหาความจริงของตัวเรานั่นนะครับก็มีแค่นั้นเองต่อมาก็มีลายเซ็นลุงออกแจ๊กแจ๊กแจ๊กบรรทัดสุดท้ายก็องค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21มีอยู่แค่นั้นจริงมี 3-4 บรรทัดที่ว่าใช่ไหมครับแล้วมันก็เดินทางถึงทุกวันนี้ทั้งหมดหมื่นกว่าคลิปนะไม่ใช่น้อยๆนะครับพี่นะงั้นใครอยากจะรู้แล้วก็กดเข้าไปดูเองก็แล้วกันผมก็จำไม่ได้มีอะไรกันมาบ้างก็ไม่รู้นะรู้แต่ว่าถ้าใครเท้าความขึ้นมาหน่อยมันจะรู้หมดแหละมันเป็นคำพูดของผมหมดทั้งหมดในนั้นนะเป็นคำพูดลุงหงอกหมดใช่ไหมครับทำไมจำไม่ได้ท่านไปดูแล้วก็ถามไปเหมือนกันนะฮะอย่างที่บอกว่าเนี่ย ลองไปถามคนอื่นดูสิครับคำถามเดียวกันถามใครก็ได้ในโลกนี้ไปถามคนข้างเคียงพ่อแม่ปู่ย่าตายายการศึกษาครูบาอาจารย์ไหนๆก็ลองถามดูสิครับไปถามนักการเมืองบ้างนักการนาบ้างถามว่าทำไมจึงเรียกว่าตะวันออกตะวันตกนี่เป็นต้นจะอธิบายเหมือนกันไหมแล้วพอเวลาคนที่ไม่เข้าใจคนที่ตั้งคำถามว่าทำไมจึงมีตะวันออกตะวันตกถ้าเป็นคำถามเนี่ยบางคนโอ้ยถามก็โง่ได้ไงโง่ๆจะคิดว่าตอบง่ายนะนู่นถามก็โง่เนี่ยถามแบบธรรมชาติเนี่ยก็ต้องมีเซนส์ธรรมชาติคนที่สงสัยตรงนี้เป็นเซนส์ของธรรมชาติตอบในเชิงธรรมชาติใช่ไหมครับลุงหงอกตอบในบทบาทของลีลาธรรมชาติใช่ไหมครับก็เราไปถามนักวิทยาศาสตร์ที่ว่าข้อแน่ๆถามดื้อๆอย่างเงี้ยครับคงจะโดนตวาดกลับแล้วมั้งถามลองดูสิครับมันเป็นอะไรล่ะมันจะได้เปรียบเทียบกันไม่ใช่แล้วครับมันก็มาฟังแต่ลุงหงอกก็มาเชื่อลุงหงอกอีกฉันก็โง่เถอะโง่ตามลุงหงอกอีกโอ้ยใช่ไหมครับอย่ามาโง่ตามลุงหงอกนะลุงหงอกมันโง่นี่เขาว่าไม่รู้สติปิดละก็อะอย่าวุ่นวายกับมันประชาชนในสหรัฐและแคนาดาเตรียมตัวรับมือกับคลื่นความร้อนจัดในช่วงสุดสัปดาห์นี้หลังสำนักงานอุตุนิยมวิทยาสหรัฐประกาศเตือนว่าอาจจะมีผู้ได้รับผลกระทบจากคลื่นความร้อนกว่า200ล้านคนโดยเฉพาะตามเมืองสำคัญตั้งแต่มหานครนิวยอร์กกรุงวอชิงตันดีซีนครบอสตันทางฝั่งตะวันออกจนถึงเขตมิดเวสต์ รัฐโคโลราโดและรัฐแคนซัสซึ่งบางพื้นที่อุณหภูมิทะลุ100องศาฟาเรนไฮต์หรือ38องศาเซลเซียสและอาจจะเป็นอุณหภูมิสูงที่สุดเป็นประวัติการสำหรับในบางพื้นที่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาสหรัฐเตือนให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือในบินเดอร์บราซิล
นายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในนครนิวยอร์กเพื่อรับมือกับคลื่นความร้อนที่กำลังมาเยือนในช่วงสุดสัปดาห์นี้โดยมีการเปิดศูนย์บรรเทาความเดือดร้อนขึ้น500จุดทั่วนครนิวยอร์กเอาใครอยู่นครนิวยอร์กเนี่ยรู้จักลุงออกก็รีบมาเร็วๆนะทำหนังสือเชิญมาเร็วๆจะไปช่วยเขาทำให้ฝนตกให้นะครับคนไทยที่อเมริกามีไหมครับรีบส่งมาเร็วๆพี่เออยังไม่ได้ไปทำวีซ่าต่อนะอเมริกามันหมดไปเดือนกรกฎาคมจุลายหมดไปเดือนกรกฎาใช่ป่ะพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมประมาณนี้ครับยังไม่ได้ดูเลยนั่นๆๆๆจุลายจุนจุลายออกัสจุลายจุลายใช่มันจบไปแล้วยังไม่ได้ทำเรื่องต่อเลยวีซ่าเอาใครอยากจะดูบรุงออกจะช่วยได้ไหมครับตรงไปสิครับจดหมายตรงเข้าไปเลยเมื่อรู้แล้วก็ดิ่งเข้าไปเลยนายกเทศมนตรีเสนอตัวไปเลยอย่าไปเอาอะไรของเขาไปทำให้เขาไปฟรีๆไปเลยให้มันรู้ไผเป็นไผไปเลยงวดนี้ใช่ไหมครับบรุงออกสามารถทำให้มันเย็นได้ก็ได้โดยการทำให้ฝนตกก็แค่นั้นเองนะครับส่วนที่แคนาดาพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบได้แก่รัฐโอ้ภาษาอรัฐคริเบกออนดาริโอและโนวาสโคเทียคาดว่านครโตรอนโตจะมาเชิญกับอุณหภูมิ40องศาโอ้โหโตรอนโตเมืองหลวงนั่นและอาจจะทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองขึ้นได้ขณะที่นครมอนทรีออลอาจจะเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดถึง45องศาเซลเซียสแคนาดาเนี่ยปกติมันหนาวขั้วนะพี่เอ๋ยประเทศก็อยู่ขั้วโลกเหนือนะแคนาดานะดูสิครับความร้อนไปถึงขนาดนั้นมันจะกวาดหมดสิครับหิมะเหลือเลยเนี่ยตายหมดไม่มีเหลือร้อนที่นั่นนะถามว่าความร้อนที่นั่นเกิดขึ้นที่อเมริกานะความเย็นจะไปตกที่ไหนที่นี่เอาไม่จะบอกความเย็นจะมาฝั่งยุโรปที่นี่หิมะยุโรปดิหิมะยุโรปก็ไปทางไหนต่อก็มาเอเชียแล้วครับจีนพอจีนก็เวียดนามแล้วครับแล้วก็มาลงไทยจนได้แหละครับเกิน5ปีอยู่เรื่อยที่ว่าเนี่ยจะมาถึงไทยเลยเดี๋ยวก็มีลูกหกลูกเห็บตกประเทศไทยแล้วครับมันหนาวว่ะเออเอาไม่พูดเล่นนะผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าคลื่นความร้อนที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในเวลาเพียงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้สาเหตุจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศของโลกนะมันก็พูดได้แค่นี้มันก็เปลี่ยนแปลงจริงๆไม่ใช่สาเหตุหรอกครับสาเหตุมันไม่ใช่ตรงนี้สาเหตุอันนี้อากาศที่มันเปลี่ยนแปลงเป็นผลของมันไปแล้วมันเป็นผลของมันไปแล้วพี่มันไม่ใช่เป็นสาเหตุมันเป็นผลแล้วจ้าสาเหตุยิ่งมาจากอะไรเนี่ยครับผมเนี่ยพูดจังมันมาจากการทดลองนิวเคลียร์มันมาจากอาวุธนิวเคลียร์นั่นแหละผมเนี่ยพูดจังนักฟิสิกส์คนไหนจะมารับได้
เหมือนกับคำว่าหมอนะครับใครที่บอกว่ายามันไม่ดีเหมือนกันคำว่ายาเป็นคำว่าหมอกับยาเนี่ยยาเนี่ยมันดีก็มันสำหรับใช้กับคนอื่นก็ลองใช้กับตัวเองดูสิครับยาที่บอกว่าดีเนี่ยมีหมอคนไหนที่บอกว่ายาดีมันดีแต่ใช้กับคนอื่นมันไม่ดีกับไม่ใช้กับตัวเองลองถามสิเฉยเอาลองถามสิครับใครอยู่ใกล้ชิดหมอที่สั่งยาให้คนอื่นกินเนี่ยตัวเองเคยกินบ้างไหมแต่เนี่ยเอาถามเสือใช่ลองถามดูสิครับมันจะเป็นอะไรไปเลยถามคนถามมนุษย์เนี่ยดูสิว่าท่านจะตอบว่ายังไงใช่ไหมครับเหมือนกับเภสัชเป็นคนที่ปรุงยาแท้ๆเลยลองไปถามสิครับว่าเภสัชต้องถามยาสิว่ามันดีไหมดีก็ลองกินดูสิโยมลองสิครับเภสัชก็ปฏิเสธยาก็มันเป็นวิชาที่เรียนมาเนี่ยโอ้ยตายเหมือนกับนักวิทยาศาสตร์เหมือนกันนะครับคนที่เขาไปสร้างนิวเคลียร์เนี่ยเขาจะบอกว่านิวเคลียร์ไม่ดีได้ยังไงมันเป็นอาชีพเขาไงโอ้ยทำไมคิดไม่ได้ของแค่นี้มันก็เติมเชื้อเพลิงซะหน่อยเพื่อนะมันหยุดไม่ได้ครับปฏิกิริยานิวเคลียร์โดยเฉพาะยิ่งใช้ไฮโดรเจนเป็นตัวธาตุไฮโดรเจนเป็นตัวทำให้ไฮโดรเจนมันแตกเนี่ยเขาเรียกว่าเทอร์โมนิวเคลียร์ใช่ไหมครับนะทำให้นิวเคลียสของไฮโดรเจนแตกก็แค่นั้นไม่ต้องไปต่อแล้วขอพูดแค่นี้ก็จบแล้วยุคญี่ปุ่นฮิโรชิมากับนางาซากิทำให้นิวเคลียสของธาตุแร่ยูเรเนียมแตกทำให้นิวเคลียสของแร่ยูเรเนียมแตกมาถึงวันนี้ทำให้นิวเคลียสของไฮโดรเจนแตกสวยเลยเห็นไหมครับเท่านั้นนะครับนิวเคลียร์แตกมันเป็นอย่างนี้เวลามันแตกไม่ใช่มันไม่เหมือนกับกองไฟที่อยู่บ้านท่านบ้านผมเลยครับมันเป็นกองใช่ไหมทำอะไรให้มันแตกก็ยุ่งกระจายมันก็จบตรงนั้นมันไม่ฟุ้งซ่านไปไหนดับก็คือดับตรงนั้นแต่นิวเคลียสของไฮโดรเจนแตกมันไม่ใช่มันเป็นแอคชั่นเชนมันเป็นลูกโซ่มันออก360องศาทั้งแนวราบแล้วก็แนวตั้งด้วยครับหมดมันกลืนกินออกซิเจนของโลกใบนี้ไปเสียทั้งหมดเมื่อโลกใบนี้มันขาดออกซิเจนมันจะหาน้ำที่ไหนมาตกทีเนี้ยนั่นคือต้นเหตุของมันจริงนั่นแหละคือใช่ต้นเหตุแล้วใครจะเป็นคนที่มันดับตรงนี้ได้ไม่รู้ใครให้ทำฝนตกได้คนนั้นก็ดับได้กันแล้วกันก็มีแค่นี้ใครก็ตามที่สามารถทำให้ฝนธรรมชาติตกได้อะก็คือคนนั้นแหละจะมาช่วยให้โลกใบนี้มันไม่ร้อนเกินไปกว่านี้ตายหมดไม่มีเหลือตายก็ตายไปถ้าลุงออกจะตายด้วยก็ขอเป็นคันจุดท้ายกันแล้วกันก็มีอยู่แค่นี้แหละครับอย่าไปไกลเลยมาถึงบ้านเราดีกว่าพี่บ้านเราจะตายกองกันอยู่แล้วเลยครับเรื่องของความร้อนแห้งแล้งเลยครับพูดถึงเรื่องน้ำนะวันนี้บ้านเราเนี่ยนี่ทำไงจะไม่ให้คนบ้านเราตายกองกันไม่ใช่หรอกตรงนี้ต้องหายต้องมาพูดเรื่องนี้กันนะวันนี้คือวันพูดวันที่29ใช่ไหมเนี่ยใช่เปล่ารู้นะน่าจะใช่วันที่29กรกฎาคมพ.ศ.2562เนี่ยวางไทม์ไลน์ไว้เลยแล้วครับพูดแล้วก็วางไทม์ไลน์ไว้เลยนะเห็นไหมดูชื่อสมการข้างหลังเลย
ก็เพราะสมการ EMC สแควร์นั่นนะครับนั่นแหละฮะทำให้ระเบิดปรมาณูมันเกิดขึ้นระเบิดทำให้อะไรล่ะระเบิดนิวเคลียร์มันเกิดขึ้นก็สมการ E เท่ากับ MC ยกกำลังสองนั่นแหละครับมาถึงวันนี้มันจะเล็กกว่า L เท่ากับ ME ซะแล้วไม่เห็นเลยทำให้ดูข้างหลังเนี่ยกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ต่างๆนะก็ดูสิครับนักฟิสิกส์ก็ดูสิครับก็ทำหลอกล่อไว้อย่างนั้นนะครับอธิบายผ่านก็อธิบายตามแค่นี้มาไปก่อนนี้ไปทำไมล่ะต่อไปก็เรื่องของการทำให้มันชัดเจนให้ดีนะครับใช่ไหมครับโอเคนะพอได้นะครับมันเป็นเช่นนั้นเช่นนี้ก็เราสู่กันฟังรวมความกันแล้วกันถ้าเป็นการตายเพราะความร้อนเกิดขึ้นลุงหมอก็เป็นคนสุดท้ายเพราะอะไรเพราะใช้คำว่าน้ำเป็นยาอากาศเป็นยาอะไรพืชเป็นยาอยู่ใช่ไหมครับก็มีแค่นั้นแหละพี่เอ้ยนะครับโอเคนะจบข่าวนะโอเคนะเอาล่ะก็เล่าให้ฟังแค่นี้ก็พอแล้วเรื่องความร้อนเลื่อนต่างๆนะสำหรับข่าวล่าสุดเขามันเป็นอย่างนี้แล้วนะต่อมาก็เรื่องฮูสุขภาพไอ้เจ้าฮูนี่ก็ไม่ธรรมดาแล้วประกาศภาวะฉุกเฉินโลกหลังเชื้ออีโบราระบาดรุนแรงแล้วนายโคสลุงเป็นหน้าที่ลุงออกละมั่งต่อไปนี้จิ๊กฮูก็คือองค์การอนามัยโลกนะครับฮูนี่ประกาศภาวะฉุกเฉินโลกหลังพบเชื้ออีโบราระบาดอย่างรุนแรงในคองโกล่าสุดมียอดผู้ติดเชื้อแล้วเกินกว่า 2,500 คนโดยมีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า 1,600 ชีวิตเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาคณะกรรมการฉุกเฉินขององค์การอนามัยโลกซึ่งรับผิดชอบด้านการป้องกันการระบาดของไวรัสอีโบลาในคีอาคองโกได้จัดการประชุมขึ้นที่สำนักงานใหญ่องค์การอนามัยโลกที่นครเจเน เจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับได้บอกว่าวิกฤตอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกว่าเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศเอาเข้าไปตายเป็นเบืองอันนี้ใช่ไหมครับผู้อำนวยการอนามัยโลกบอกว่าการประกาศภาวะฉุกเฉินที่ว่านี้ถือเป็นครั้งที่4นับตั้งแต่มีการประกาศการระบาดเมื่อวันที่1สิงหาคมปี62เฮ้ยอันนี้มันที่29กรกฎาคม1สค62เฮ้ยเขียนผิดมั้งหรือเปล่าวะเนี่ยโดยส่งผลกระทบใน2จังหวัดโอ้เขียนผิดแง่เลยเนี่ยยังไม่ถึง1สิงหา62เลยผมก็หลับตาไอ้ลืมตาอ่านสิถ้าหลับตาอ่านไม่เป็นอย่างนี้ครับนะทั้งนี้ความเสี่ยงการระบาดของไวรัสอีโบลาและภูมิภาคใกล้เคียงยังอยู่ในระดับสูงมากแต่เป็นความเสี่ยงของการระบาดออกนอกภูมิภาคนั้นยังอยู่ในระดับต่ำ
เมื่อเป็นเช่นนี้ถึงเวลาแล้วสำหรับประชาคมระหว่างประเทศในการแสดงความเป็นหนึ่งเดียวกับประชาชนในประเทศคองโกหาทางช่วยเขาความไปด้วยเถอะเดี๋ยวลุงก็เสนอตัวหรอกเสนอตัวก็ถูกเตะตัดขาอีรู้รู้เงี้ยก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยสุดก็มีรัฐมนตรีใหม่เบียดก็คงจะสร้างผลงานคงดีได้จังหวะนะมั้งได้จังหวะลุงออกแสดงตัวมั้งถ้าให้มันรู้ไผ่เป็นไผ่ไปเลยงั้นดีไหมพี่ไปมือเปล่าเงี้ยจริงๆเล่นมันมือเปล่าเงี้ยแหละให้มันรู้ไผ่เป็นไผ่เลยตายให้มันตายที่คลองโกมรู้แล้วรู้รอดไปเลยดีไหมนั่นมันตายของโกมรู้แล้วรอดไปเลยดีไหมล่ะหนักหนาแล้วยิ่งมาดูเรื่องของในบ้านเราเนี่ยข่าวข่าวในบ้านเราสอเนี่ยว่าขี้เกียจอ่านขี้เกียจอ่านให้ฟังนะอ่านไปก็เท่านั้นอย่าเสียเวลาเลยรู้แค่นี้ก็พอแล้วล่ะครับอ่ะกลับมาถึงเราท่านนี่ครับทำยังไงล่ะจะป้องกันตัวเองไม่มีทางเลือกอื่นครับหน้าวันนี้นะครับจำไม่แม่นอากาศเป็นยานะมีทางเดียวคือสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาด้วยตัวเราเองโดยการงับอากาศนะตามบทบาทลีลาของไทเทนแมนครับเอาไปใช้นั่นคือหนึ่งนะช่วยตัวเองโดยการป้องกันตัวเองนะครับ โอเคไหมก่อนที่ไออีโบรงรามจะปลิวแว่นปลิวว่อนมาทางอากาศนะไม่มีทางเลือกอื่นแล้วครับไม่มีทางจริงไม่ตกอยู่ที่ใครก็เจอเองนะครับสำหรับลุงงองเนี่ยท้าทายมันด้วยที่ว่ามาเยอะๆ ใช่ไหมครับท้าทายมาเยอะๆจะจัดการเองว่าไปนู่นทำไมผมถึงมีความเชื่อมั่นขนาดนั้นนะครับก็ที่เล่าให้ฟังนี่นะครับมีใครรู้บ้างว่าโลกใบนี้หมุนรอบตัวเองนะครับก็พยายามบอกอยู่แล้ว มนุษย์ไม่เหมือนมนุษย์ใบนี้แหละครับแค่นั้นเพราะฉะนั้นจึงไม่ยอมรับเด็ดขาดคำว่าโรคและคำว่าเชื้อโรคที่เขาว่าไม่ยอมรับจริงๆนะครับผมยอมรับแค่สัตว์โลกเท่านั้นเองสัตว์โลกใบนี้นะนะใจเย็นพี่แล้วก็จะเป็นการ ทำในสิ่งหนึ่งให้กับประเทศชาติชื่อเสียงประเทศชาติมันจะเกิดขึ้นมาขึ้นมามันจะมามันเองนะครับผมเพราะผมรู้ดีว่ามันไม่เกิดปีนี้ก็เกิดปีหน้าพวกนี้วันนี้ไม่พ้นกบฏอยู่อย่างนี้ครับตราบใดที่โลกใบนี้ยังหมุนอยู่หรือตราบโลกที่ยังมีโลกใบนี้อยู่มันเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างนี้ครับไม่มีรอดพ้นใช่ไหมครับใช่ไหมฮะหรือใครจะว่าไงมาพวกเราเจ้าค่อยก็พยายามป้องกันตัวเองไม่มีทางเลือกอื่นจริงๆครับอัตติอัตตนาโถตนเท่านั้นจะรู้เข้าใจตนและตนเท่านั้นจะเป็นตัวพึ่งตัวเองได้ในนาทีสุดท้ายไม่มีใครมาหายใจแทนเราได้แน่นอนแม้ว่าจะมีเครื่องช่วยหายใจก็เอาไปใช้ในเรื่องของกรณีเกิดอุบัติเหตุนะปกติอย่าไปใช้มันหายใจเองหมดเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นใช่ไหมครับใช่นะกลัวทำไมเรื่องตายตายเมื่อไหร่ก็ได้ถึงกลัวมันก็หนีไม่พ้นเมื่อไม่กลัวมันก็ทำความเข้าใจกับมันก็จบแล้วใช่ไหมครับเมื่อเราไม่กลัวมันก็ต้องทำความเข้าใจกับมันความกลัวมาจากความไม่เข้าใจมีทางเลือกทางเดียวที่จะหายกลัวก็ทำความเข้าใจอย่างเดียวงั้นความเข้าใจนี้เป็นบ่อเกิดความเจริญทุกมิติความเข้าใจนะถ้าหากว่าไม่เข้าใจมันก็กลัวไม่เข้าใจมันก็เป็นทุกข์ความทุกข์เกิดจากความไม่เข้าใจยุคสมัยก่อนความทุกข์เกิดจากคำว่าไม่รู้
นะวันนี้มีคนมาบอกว่ามาเล่าให้ฟังต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้แล้วนะก็ดูงอได้ไงมาบอกให้รู้ไม่รู้ไม่ได้แล้วนะโยมเมื่อรู้แล้วก็ทำความเข้าใจต่อพอเข้าใจปุ๊บก็จะมีความมั่นใจต่อพอมั่นใจปุ๊บก็มีความชำนาญต่อพอมั่นใจชำนาญต่อไปก็เชี่ยวชาญต่อมันก็แค่เนี่ยพอตกขั้นเชี่ยวชาญพูดก็ได้เขียนก็ได้ทำก็ได้ใช่ป่ะพูดก็ได้เขียนก็ได้ทำก็ได้ในสิ่งเดียวเนี่ยเขาเรียกว่าเชี่ยวชาญต้องมีองค์ประกอบอยู่3อย่างนะครับพูดได้เขียนได้แต่ทำไม่เป็นเชี่ยวชาญไม่ได้ไม่ครบองค์ประกอบ ใช่ไหมฮะนักพูดนักเขียนมีแย่ๆไปในบ้านเมืองเราเนี่ยเยอะใช่ไหมครับแต่ทำไม่ได้ทำไม่เป็นแปลว่าไม่ครบองค์ประกอบของคำว่าเชี่ยวชาญไม่พอนะเชี่ยวชาญยังมีช่ำชองด้วยนะทีนี้เชี่ยวชาญอย่างนี้ไม่พอต้องช่ำชองด้วยนี่เป็นต้นนะภาษาเหล่านี้นะเป็นภาษาที่ไต่บันไดขึ้นของการศึกษาการเรียนรู้สิ่งต่างๆได้ด้วยตัวของตัวเองนะครับพอไหวไหมครับถ้าพอไหวก็บอกลูกศรหลานด้วยนะเรียนเพื่อประกอบอาชีพนะลูกเอ้ยหลานเอ้ยไม่ใช่เอาใบมาแปะข้างฝาแล้วก็คุยทับกันไม่ใช่นะโยมเอ้ยประมาณนั้นโอเคผมก็ตามประสาดูงอกบอกให้ทราบไว้ก่อนนะฮะวันหน้าเนี่ยจะโทรศัพท์มาวางไว้ตรงนี้นะครับนั่นนะใครจะให้รักษาเยียวยาโดยการผ่านเสียง จะเอาแนวทางวิทยุเอามาใช้ยุคสมัยนั้นก็ทำรายการวิทยุยานเกราะ AM 540ใช่ไหมครับก็รักษามนุษย์ผ่านโทรศัพท์เนี่ยครับก็เสียงนี่นะฮะนั่นนะอ้าวหายไปเลยมีใครบ้างครับที่จะมีคำถามในเฟซเนี่ยฮะเอ๊ะทำไมถึงมีแค่สองสามคนเองดูซิมีใครบ้างขอนิ้วมือสิครับฟังทันไหมเมื่อกี้เนี่ยฮะเออมาแล้วนิ้วมือปื้ดๆดูสิครับดูซิมีกันกี่มาน้อยกี่มาน้อยกี่มาน้อยแปลว่ามีกี่มากน้อยเท่าใดนะนิ้วมือนี่โอ้โหโป้งเป้งเชี่ยชั่วช้าเอาเข้าไปทั้งยิงทั้งศอกทั้งเข่าเอาเข้าไปเอาโอเคโอเครับทราบตามนี้โอเคผ่านไปเอาล่ะทีนี้ก็มาถึง YouTube สิโอ้โหคนที่อยู่ใน YouTube นี่ถามเยอะนะหลังๆมานี่นะครับถามเยอะมากบ้าน YouTube เนี่ยเข้าท่านะโป๊ะเป๊ะเชียชัวโอเคลดเสียงแล้วว้าใจจะขาดเสียงมาเท่าไรมาโหแก้วหูย่ำแย่เลยครับเพศพ่อที่สเปิร์มออกมาทั้งตั้งใจหรือไม่ก็ตามนั้นเขาว่ามีเป็นล้านๆตัวถ้าบ่อยๆจะมีบาปมากน้อยเท่าไหร่ครับใครมันถามเนี่ยโอ้เขาว่ากันแล้วกันนะออกมาแต่ละครั้งเนี่ยตัวสเปิร์มเนี่ยไม่น้อยกว่า200ล้าน250ล้านตัวนะฮะสเปิร์มครั้งล้านครั้งล้านย้ำครั้งละนะไม่น้อยกว่า250ล้านตัวเขาว่าไม่รู้เขาวัดโดยวิธีไหนลุงหมอกไม่รู้เขาว่าอะไรเขามั่วกันไม่รู้นะครับโอเคนะก็คงได้มันทำได้แล้วของพวกนี้ไอตัวสเปิร์มเนี่ย
ครั้งละนะเดือนหนึ่งมันกี่ครั้งวะเนี่ยอาทิตย์ละมันกี่ครั้งวะเนี่ยหรือวันละกี่ครั้งวะเนี่ยไม่รู้ไปถามผู้ที่เขาผลิตสเปิร์มไว้ก็แล้วตอนนั้นลุงออกไม่น่าด้านเล่าให้ฟังหรอก ลุงออกมันไม่น่าด้านเล่าให้ฟังหรอกครับเพราะอายุยังไม่ถึง100 ปีให้มันถึง100 ปีก่อนจะสวมหน้ากากหน้าด้านเล่าให้ฟังพวกนี้ครับดีไหมพี่ผมว่าดี จะหนีไปไหนนะหายใจไว้ครับจะได้ยินคำพูดลุงออกจะพวกนี้ตอนนี้เพิ่ง75เองนะครับเพศพ่อที่สเปิร์มออกมาทั้งตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามนั้นเขาว่ามีเป็นล้านถ้าบ่อยๆจะมีบาปมากน้อยเท่าใดจะมีบาปถามว่ามีบาปผมว่ามันน่าจะเลิกพูดได้แล้วคำว่าบาปนะผมว่านะบาปบุญคุณโทษเนี่ยเลิกพูดได้แล้วพี่เอ๋ยนะครับพูดยังไงมันก็ไม่ผิดแล้วจะพูดไปทำไมแล้วเพราะรู้ว่ามันไม่ผิดอยู่แล้วพูดไปทำไมล่ะแล้วเปลี่ยนช่องทางคิดสรุปอย่างอื่นไม่ดีก่อนเด้อไปติดกับดักไอ้ตัวที่มันไม่ผิดอยู่ได้ยังไงนะครับอย่าไปติดกับดักสิ่งที่มันไม่ผิดเช่นว่าโรคกรรมเนี่ยหรือว่ากิเลสอย่าไปติดกับดักพวกนี้ครับใช่ไหมครับผมถือว่าเป็นกับดักกิเลสตัณหาราคะพวกนี้ผมถือเป็นกับดักหมดพูดยังไงมันพูดยังไงมันก็ไม่ผิดไม่พูดไม่ดีกว่าเลยเนี่ยก้าวข้ามมันออกไปไม่ดีกว่าเลยเนี่ยพลิกขั้วความคิดในแนวนี้มันออกนอกกรอบไปเลยไม่ดีกว่าเลยเนี่ยก็ในกรอบใช่ไหมฮะกิเลสตัณหาราคะนี่คือในกรอบใช่ไหมฮะโรคกรรมโรคเวรนี่คือในกรอบบาปบุญคุณโทษนี่คือในกรอบพูดยังไงมันก็ไม่ผิดเมื่อรู้ว่ามันไม่ผิดไม่พูดมันก็ไม่ผิดอยู่แล้วถ้าพูดอย่างอื่นไม่ดีกว่าหรือเงี้ยพูดแนวทางอื่นไม่ดีกว่าหรือนี่เขาว่านอกกรอบใช่ไหมครับหรือจะให้ว่าไงต่อแค่สองคำเนี่ยสองความหมายเนี่ยไม่หลุดกรอบก็ติดกรอบเพราะติดอยู่ในกรอบถ้าบอกว่ากรอบคือระบบธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมก็นอกระบบธรรมชาติดีหมายไม่ได้ก็ถามตัวเองไปมาเนี่ยครับอย่าไปถามใครถามไม่ได้ก็ดูงอกก็ชวนคิดชวนทำชวนถามอย่างนี้ครับใช่ไหมนะโอเคคำว่าบาปก็คงอย่าไปพูดมันก็แล้วกันมันเป็นธรรมชาติของสัตว์โลกก็แล้วกันอย่าไปไกลไปกว่านั้นหรือเขาจะว่าไงนะครับโอเคผ่านไปซะหน่อยก็ดีคุณณัฐนันท์โอเคครับคุณสกลนครนะครับหายใจเข้ามากกว่าหายใจออกภาวะแบบนี้ร่างกายจะเป็นอย่างไรครับเข้ามากกว่าออกจะรู้แดงไงเนาะว่าเข้ามากกว่าออกส่วนทั้งผมอธิบายความอย่างนี้นะครับว่า ฟังเลยนะครับการหายใจเข้าและหายใจออกใครก็ตามที่มีความสามารถควบคุมลมหายใจเข้ากับหายใจออกให้เท่ากันเป๊ะผิดเพียงหนึ่งโมเลกุลไม่ได้พูดถึงอากาศต้องพูดถึงอะตอมนะครับผิดเพียงหนึ่งอะตอมไม่ได้ผู้นั้นจะบรรลุทันทีเลยร้องสิครับทำให้มันได้ดูสิไม่รู้ผมก็ใช้ภาษาตายไปอย่างนี้ครับงั้นถามว่าเข้ามากกว่าออกหรือออกมากกว่าเข้าผมคงตอบแทนใครไม่ได้หรอกพี่เอ้ยนะฮะคุณสกลนคร
สกลนครมีตรงนั้นภูพานใช่ไหมนะคุณภูพานโอเคนะภูพานเนี่ยอยู่ในเขตจังหวัดสกลนครนะครับภูพานเทือกเขาภูพานเคยไปเข้าถ้ำไหมนะครับถ้ำภูพานเนี่ยเคยมีถ้ำไหมครับอยากจะได้เข้าถ้ำภูพานเหมือนกันนะสักถ้ำหนึ่งคงจะพิลึกคือถ้ำภูพานเลยถ้าเคยถ้ำเข้าถ้ำกับเข้าถ้ำอย่างภูอื่นๆเข้าไปภูพานเนี่ยตั้งแต่สกลนครนะฮะยาวเหยียดไปถึงนู่นนะฮะเขตจังหวัดอุดรนะครับบอกให้ทราบไว้อำเภอสองดาวนั่นนะครับนั่นคือเทือกเขาภูพานนะครับจำหน่อยจากภูพานยาวเหยียดไปถึงอุดรธานีนู่นนะครับเทือกภูเขาภูพานโอเคไหมครับเป็นเทือกเป็นกลุ่มก้อนนะครับภูเขาแต่นั้นไม่ใช่ธรรมดานะให้รู้นะรู้ผมมั่นไปบรรลุธรรมแถวๆนั้นนะเยอะแยะไปมั่นฟั่นเสาศีลพวกนี้ทั้งนั้นนะครับมักจะผ่านอำเภอนักสนจังหวัดสกลนครหมดจังหวัดสกลนครเนี่ยเป็นดินแดนที่เขาเรียกกันว่าดินแดนอรหันต์นะครับจำหน่อยครับเขาเรียกว่าดินแดนของพระอรหันต์นะครับจังหวัดสกลนครเด้อสิบอกใครนะฮะเนาะ ตรงตอบแค่นี้ก็พอนะคุณณัฐนันท์เนาะอยากจะรู้ก็เป็นผู้ชายสิเป็นผู้ชายอยากจะรู้นี่เกิดเป็นผู้ชายซะมันจะได้ง่ายดีนะครับลุงเงาช่วยให้ฝนตกอุทัยธานีพูดถึงจังหวัดอุทัยธานีนะพูดถึงห้วยขาแข้งพอพูดถึงห้วยขาแข้งผมจะนึกถึงพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับมันมีปีหนึ่งนะห้วยขาแข้งเนี่ยโอ้โหมันร้อนแล้งกันแบบมากๆนะครับไฟป่ากันอุตรฮานเลยครับวันนั้นพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระองค์มาพูดคำว่าผมจำภาษาได้อยู่นะเดี๋ยวนะขวานเดี๋ยวนะเมฆขลาโอเคครับเมฆขลาเราแก้วเมฆขลาโอเคนะเมฆขลาพระองค์พูดถึงเมฆขลาพอพระองค์พูดถึงวันนั้นคืนนั้นนะครับรุ่งเช้ามาฝนตกรุ่งเช้าขึ้นมาในฝนตกห้วยขาแข้งก็รอดพ้นจากความแห้งแล้งไปเพียงข้ามคืนเองนะผมก็พยายามที่จะอธิบายว่าพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นั้นผู้ที่มีญาณอย่างรู้นะครับครับมีญาณอย่างรู้เรื่องของดินฟ้าอากาศนะครับมีญาณอย่างรู้ดินฟ้าอากาศเมื่อเวลาพระองค์พูดแล้วจะเป็นไปตามคำพูดของพระองค์ครับครับน่าสนใจนะก็ทึ่งตรงนั้นครับก็กลับมายังอีกคำหนึ่งก็คือฝนหลวงครับถ้าพระองค์ได้ควบคุมเพราะมนุษย์ผู้ซึ่งเข้าถึงธรรมชาติจะพูดเรื่องธรรมชาติในโอกาสผิดยากครับบอกให้ทราบไว้มันเป็นเรื่องของญาณอย่างรู้เรื่องนี้เป็นเรื่องญาณอย่างรู้นะครับเป็นเรื่องของฌานสมาบัติหรือญาณอย่างรู้นั่นเองครับนั่นเป็นฤทธิ์อินหนึ่งนะครับเป็นฤทธิ์คือพูดแล้วเป็นเช่นนั้นนั่นเองครับโอเคนะก็ขอให้เข้าใจตามนี้ลองดูครับสังเกตไหมฮะตอนที่พระองค์ยัง
ดำรงพระชนชีพอยู่พระองค์พูดเรื่องฝนทีไรก็มักจะไม่ผิดสังเกตไหมครับเพราะพระองค์ควบคุมเองสั่งการเองสั่งปิดเปิดสวิตช์ออนออฟเองหรือสั่งเครื่องบินขึ้นลงเองแต่ศักยภาพส่วนตัวนั้นนะผมว่าพระองค์อยู่นั่งอยู่เฉยๆนะครับเรื่องญาณเป็นอย่างนั้นครับเรื่องญาณอย่างรู้นะครับในหนึ่งก็เรียกว่าอภิญญานะครับญาณอย่างรู้หรืออภิญญาบอกให้ทราบไว้นะครับนะเป็นอย่างนั้นนะครับญาณอย่างรู้หรืออภิญญาอภิญญาคือความสามารถพิเศษนะครับจำหน่อยคนที่เข้าถึงพระธรรมหรือว่าคนที่บรรลุธรรมถ้าเราจะทำได้นะครับพวกนี้นา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 นครับเข้าใจครับคุณมนเทียนคนผมเข้าใจไว้ก่อนในเบื้องต้นกันแล้วกันนะลุงครับทำไมความคิดปรุงแต่งมันจึงไวมากครับกว่าเราจะเข้าใจมันจะต้องช้ากว่ามันหลายช่วงตัวเสมอแล้วผู้บรรลุธรรมเขาทันความคิดเสมอใช่ไหมครับใช่ผู้บรรลุธรรมก็จะทันหมดนะครับถ้าขึ้นชื่อว่าบรรลุธรรมนะครับบรรลุธรรมกับเข้าถึงพระธรรมมันคนละความรู้สึกนะฮะเข้าถึงพระธรรมเนี่ยไต่บันไดขึ้นเข้าถึงพระธรรมเช่นพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีถือว่าเป็นผู้ที่เข้าถึงพระธรรมในแต่ละระดับแต่บรรลุธรรมเนี่ยมันต้องอรหันต์อย่างเดียวจึงจะใช้คำว่าบรรลุได้นะครับไม่ว่าจะบรรลุในเชิงปัญญาวิมุตติหรือเจโตวิมุตติถึงบรรลุครับบรรลุตรงนี้มันหมายความถึงบรรลุความหมายแท้ๆนะก็คือรู้แจ้งโลกรู้ทั้งหมดโลกใบนี้หรือว่าเหนือโลกก็ว่าได้ก็โลกมีแค่นี้มันก็ต้องเหนือโลกจึงจะรู้แจ้งโลกได้นั่นนี่ถือว่าบรรลุธรรมนะครับบรรลุธรรมชาติก็ว่าได้เพราะบอกว่าธรรมชาติคือโลกใบนี้มันก็ทะลุทะลวงธรรมชาติของโลกใบนี้เราจะตีความออกความหมายก็จะเป็นดังที่ว่านี้บรรลุนั่นๆนะมีแต่ชื่อพระอรหันต์เท่านั้นไม่ว่าจะเป็นพระอรหันต์ระดับปัญญาวิมุตต์แปลว่าหลุดพ้นจากวัฏฏะของโลกใบนี้วัฏฏะแปลว่าหมุนนะครับหมุนวนเวียนกันไปมาอยู่รวมในหลงจ้อง31ภพภูมินั่นเองก็แปลว่าบุคคลที่บรรลุหลุดพ้นที่ว่านี้ก็ต้องเลย31ภพภูมิไปนะครับภูมิสูงสุดของที่สุดที่มีบันทึกเอาไว้มีชื่อว่าเนวะสัญญานาสัญญาอยู่ในกลุ่มอรูปพรหมถือว่าขีดสูงสุดเนวะสัญญานาสัญญาต่ำลงมาก็มีอยู่3ชื่อกลุ่มอรูปพรหม3ชื่อผมก็ไม่นั่งไปจำนะครับจำไม่ทำไมมากมายนักเลยจำไว้ก็แล้งแข็งเปล่าแก้วเดียวกินไม่ได้จำไว้ได้ก็แล้งแข็งเปล่าแก้วเดียวกินก็ไม่ได้ผมไม่ได้เกิดมาสอนผู้คนในรูปแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นบอกตัวสุดๆก็มันก็พอแล้วนอกนั้นก็ไปต่ายตามเอาตามตำราเองก็แล้วกันอยากจะรู้นะครับกลุ่มที่เรียกว่าอรูปพรหมนะครับอรูปพรหมนี้เป็นกลุ่มที่เรียกชื่อว่าอนาคามีเท่านั้นจะไปแตะตรงนั้นได้นะครับอนาคามีเท่านั้นจะแตะกลุ่มคำว่าอรูปพรหมได้นะครับส่วนที่พรหมที่เป็นรูป16ชั้นกลุ่มที่แตะได้คือสกิทาคามีพระสกิทาคามีจะแตะกลุ่มนี้ได้กลุ่มเทวดามีอยู่6ชั้นพระอนาโทษพระโสดาบันนี่จะแตะได้จึงจะรู้มันเป็นสภาวะของจิตในแต่ละระดับที่มันจะวิวัตของมันเองวิวัตหรือพัฒนาใช่ว่าวิวัฒนาจิตวิวัตก็แล้วกันถ้าบอกว่าจิตคือธรรมชาติก็ใช่ว่าวิวัตของมันไปครับ
แต่พอเวลามันเกินที่วัดไปมันก็จะใสที่ว่าเนี่ยนั่นแปลว่าเข้าถึงอะไรไม่ใช่เข้าถึงพระธรรมนะทีนี้เปลี่ยนคำแล้วนะเข้าถึงพระนิพพานเงี้ยใช่ไหมฮะเปลี่ยนคำแล้วเปลี่ยนการเข้าถึงเป็นพระนิพพานนะก็คือกลุ่มปัญญาวิมุตติกับเจโตวิมุตติจะเข้าถึงพระนิพพานได้นะครับแต่ส่วนกลุ่มปัญญาวิมุตติเนี่ยหลุดพ้นเข้าพระนิพพานก็จบไม่ต้องทำอะไรแต่ถ้าหากว่าเจโตวิมุตติเนี่ยเข้าพระนิพพานนั้นยังไม่พอยังมาช่วยชาวโลกอีกนะครับช่วยมาทำหน้าที่ช่วยชาวโลกอีกทีนึงนะครับช่วยอะไรล่ะมนุษย์โลกก็แล้วกันสัตว์โลกก็แล้วกันพืชโลกก็แล้วกันประมาณนั้นนะครับช่วยชีวิตทั้งชีวิตพืชชีวิตสัตว์ในโลกใบนี้อีกทีนึงอีกชั้นนึงนะครับกลุ่มนั้นจะเป็นอย่างนั้นนะครับก็ลองเข้าใจตามที่ลุงเล่าให้ฟังเป็นลำดับลองดูนะครับมันเข้าอะไรกับเซลล์ของท่านได้ไหมเซลล์คือความรู้สึกนะฮะของท่านได้ไหมหรือว่ามันตรงข้ามกันมันต่อต้านกันถ้าร่วมต่อต้านกันอยากจะให้มันเชื่อมโยงก็งับอากาศเข้าเชื่อมโยงใช้ความรู้สึกเป็นตัวเป็นสะพานสะพานเชื่อมโยงกันใช้ความรู้สึกของท่านเองนะครับเป็นสะพานจากภาษาลุงออกที่สื่อสารมาให้ได้สดับกันทุกๆท่านทุกๆคนนะครับ ลุงคะทำไมสมัยนี้เวลาดวงอาทิตย์จะตกแรงกว่าตอนเช้าที่ดวงอาทิตย์ขึ้น ตอบว่าไงเนาะลุงออกลุงออกคะทำไมสมัยนี้เวลาดวงอาทิตย์จะตกแรงกว่าตอนเช้าโอ้โหมันก็แทกอะไรเนาะที่ว่าแรงแรงกว่าตอนเช้าที่ดวงอาทิตย์ขึ้นตอบไม่ได้ครับยอมตรงนี้ก็ว่าตกแรงตกค่อยมันคงจะเป็นลักษณะกระแทกนะกระแทกแรงแต่กระแทกค่อยเงี้ยตอบไม่ได้ครับยอมครับยอมไม่รู้ครับนะอย่าดำน้ำคุณเลยไม่รู้ก็บอกไม่รู้ยอมรับสภาพโดยสุดดีคำถามแบบนี้จนได้กล้าวครับเพ่จนได้กล้าวครับโอเคนะคุณเอเอฟเอบีก็แล้วกันการที่เราไม่ต้องเกิดแล้วไปนิพพานแล้วจิตและความทรงจำทั้งหมดถือว่าไม่มีแล้วใช่ไหมครับถูกต้องครับมันใสบริสุทธิ์แล้วแปลว่าไม่มีอะไรแล้วไม่มีทั้งพลังงานสสารหรือตัวตนอีกแล้วใช่ไหมครับใช่ครับมันหมดเกลี้ยงแล้วจ้าพอถึงนั้นก็หมดแล้วตัวตนก็หมดแล้วความรู้สึกนึกคิดมันหมดเรียบร้อยแล้วจ้า มันหมดแล้วไม่มาเกิดอีกแล้วนะไปวนๆหมดทุกอนุธาตุแล้วโอเคไหมจึงไม่มาเกิดอีกแล้วนั่นเองครับเข้าสู่ภาวะของพระนิพพานไปนะครับมีอีกไหมไม่มีเนาะท่านที่อยู่ YouTube นะครับกลับมาถึงทางด้านเฟซจริงๆนะครับรู้สึกว่าจะมีเยอะเห็นพวดพามาเยอะแยะเลยนะโอเคแล้วนะจำนวนครั้งในการงับอากาศต่อวันเพื่อเติมเชื้อเพลิงให้กับร่างกายให้สร้างพลังงานบริสุทธิ์เพื่อปกป้องคุ้มครองพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ไม่ใช่เพื่อปกป้องคุ้มครองนะครับเป็นการสลายนะพลังงานบริสุทธิ์พอเรามันเกิดขึ้นมาแล้วมันจะทำให้ที่สลายพลังงานไม่บริสุทธิ์ออกจากร่างกายเราไม่ใช่ปกป้องคุ้มครองพลังงานไม่บริสุทธิ์ไว้นะครับเป็นตัวสลายนะครับเรียกว่าตั้งแต่ภายในมันแตกตัวภายในมันก็สลายออกวิธีคิดเพื่อสรุปโยนก้อนหินลงไปในน้ำศูนย์กลางจะกระเพื่อมออกนะแบบนั้นครับศูนย์กลางก็จะเพิ่มมันเป็นรัศมีขึ้นน้ำไปมันสลายไปอย่างนั้นเห็นไหมครับวิธีคิดเพื่อสรุปโยนก้อนหินลงไปในน้ำนั่นแหละครับก้อนหินนั่นนะ
การที่มันปั๊มนั่นคือจุดนั้นที่เรียกว่าพลังงานบริสุทธิ์พอมันทำงานปุ๊บมันก็กระเพื่อมออกไปโอเคไหมครับให้นึกภาพตรงนี้ให้ได้นะครับคุณแกแล็กซี่นะฮะมีผลไหมครับทำมากได้มากทำน้อยได้น้อยหรือไม่เกี่ยวกับจำนวนครั้งในบาในการงับอากาศต่อวันหรือว่าร่างกายงับรับพลังงานจำกัดต่อวันต่อคนไม่เท่ากันบางคน 3-4 ครั้งก็เต็มแล้วบางคนก็ต้องทำเยอะๆหน่อยเอาความสบายตัวเป็นหลักตามแต่แมนเขาบอกนะครับอย่าไปฝืนมันทำเองรู้เองมันเหนื่อยก็พักโอเคไหมของแค่นี้ผมว่ามันน่าจะเป็นทักษะตัวเองง่ายๆครับใช่ไหมล่ะมันเป็นทักษะง่ายๆนะมันอยู่ที่ว่าใครบางคนบอกให้ทำอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับมันจะมีผลตรงนี้ลุงออกบอกให้ทำทำไปจะมีผลนะครับพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในใจกลางของโลกแล้วพลังงานความร้อนที่มาจากภูเขาไฟเวลาเย็นตัวกลายเป็นหินลาวาถือว่าเป็นพลังงานบริสุทธิ์ไหมครับเพราะเกิดจากแตกตัวจากความร้อนที่สูงมากเมื่อเวลามันกลายมาเป็นหินแล้วนะฮะผมว่ามันไม่ใช่แล้วนะพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในศูนย์กลางศูนย์กลางกับใจกลางก็ความหมายเดียวกันนะครับศูนย์กลางของโลกแล้วพลังงานความร้อนที่มาจากภูเขาคำว่าพลังงานความร้อนฟังนี่ความร้อนกับพลังงานบริสุทธิ์ถ้าถามผมนะอะไรมันคืออะไรถ้าถามผมนะผมจะบอกว่าพลังงานบริสุทธิ์ก่อให้เกิดความร้อนความร้อนก่อให้เกิดคำว่าหินกับคำให้เกิดคำว่าลาวานั่นแหละครับแปลว่าร้อนๆนั่นเขาเรียกว่าลาวาแต่เวลามันเย็นมาแล้วนะคงไม่ใช่ลาวามั้งมันคงจะเป็นอย่างอื่นไปแล้วเป็นกรีนิตหินแกรนิตหินแล้วก็ว่ากันไปหินภูเขาไฟว่าไปนะครับแต่ทั้งหมดพอเราออกมาเป็นหินแล้วนะฮะก็พลังงานก็ยังสะสมอยู่ในนั้นอยู่แล้วครับนะพลังงานก็ยังสะสมอยู่ในก้อนหินก้อนนั้นทุกๆก้อนนั่นแหละเห็นไหมครับใช่นะพลังงานสะสมอยู่ในก้อนหินถ้าบอกว่าก้อนหินคือสสารทุกชนิดมีพลังงานแปลว่าพลังงานซ่อนอยู่ในก้อนหินก้อนนั้นโอเคไหมครับใครจะออกมาใช้ได้โอเคนะก็หวังว่าคงจะเข้าใจตามกรอบอ้างถึงอยู่ในขณะนี้นะครับเวลาเย็นตัวกลายเป็นหินเวลาเย็นตัวก็แข็งให้ได้ครับเพราะแข็งนั้นเป็นลาวาไม่ได้นะครับลาวามันต้องยังร้อนๆอยู่นะครับลาวาต้องตรงนั้นนะครับลาวามันเป็นของเหลวนะครับโอเคคำว่าลาวามันเป็นลักษณะของเหลวของเหลวที่มันร้อนนั่นแหละโอเคไหมครับนั่นคือลาวาให้เข้าใจในความหมายของคำว่าลาวาไว้นะครับถ้าเป็นของแข็งก็ไม่ใช่ลาวาเป็นภาษาอื่นไปแล้วนะครับพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในก้อนหินก้อนนั้นแหละโอเคไหมครับถ้าหากว่าเอาก้อนหินก้อนนั้นเข้ามาใส่ความร้อนต่อมันก็เป็นลาวาเหมือนเดิมโอเคไหมครับนึกออกไหมเนี่ยใส่ความร้อนเข้าไปอีกทีนึงมันก็ละลายกลายเป็นความร้อนเหลวก็คือลาวานั่นนะเห็นไหมครับพอเวลามันเจอกับออกซิเจนใช่ไหมภายนอกมันจะไปเป็นสสารรูปใหม่แล้วจ้าพอนึกออกเนาะจบข่าวนะทำไมคนจึงเชื่อกันว่าพลังงานจากวัตถุมงคลสามารถช่วยเขาได้อย่างโน้นอย่างนี้จริงๆแล้วพลังงานพวกนั้นสามารถช่วยได้จริงไหมครับคำตอบสุดท้ายอย่าต่อรองนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันอยู่ในตัวเราถ้าตัวเราไปหยิบสิ่งใดสิ่งนั้นก็ศักดิ์สิทธิ์ตามตัวเราไปหยิบ
สิ่งที่เรียกว่าวัตถุมงคลมันก็ศักดิ์สิทธิ์ตามย้ำขึ้นอยู่กับตัวเราถ้าตัวเราทำตัวเราเกิดความศักดิ์สิทธิ์นึกออกนะทีนี้เกจิอาจารย์เขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้และเข้าถึงจึงทำให้เกิดวาจาศักดิ์สิทธิ์อย่างเช่นท่านพ่อคล้ายที่ปากใต้บ้านเองโทษบ้านเรานั่นคือผู้ที่มีวาจาศักดิ์สิทธิ์คนหนึ่งซึ่งถูกเล่าขานเป็นตำนานเป็นสตอรี่เอาไว้กับประชาชนชาวใต้ได้พิจารณาพ่อท่านคล้ายใครไหมครับใครก็ตามอยู่เห็นเหตุการณ์นะวันนั้นดูเหมือนกับว่าวัดที่ท่านอยู่กับทางรถไฟอ่ะรถผ่านดูฉันมึงคอยดูมึงคอยดูรถไฟคันนี้มันจะมาจอดตายอยู่ตรงเนี้ยทำนองนี้ลูกศิษย์ลูกหาก็ดูอยู่ห่างกันกี่กิโลที่ว่ารถไฟแล้วก็ต่อจอดตายอยู่ตรงพอดีเนี่ยนั่นคือลักษณะถือเป็นผู้ที่มีวาจาศักดิ์สิทธิ์แปลว่าต้องปฏิบัติได้พวกนี้ต้องมีอภิญญานะฮะได้อภิญญานะครับต้องได้อภิญญาอภิญญาเนี่ยอภิญญาคือปัญญาปัญญาคือปัญญาประเสริฐแล้วสิวิไลคืออย่างรู้นั่นเองครับพออย่างรู้ก็กำหนดได้นะท่านพ่อค้าท่านหยิบขี้หมาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ทั้งหมดโอเคไหมครับหรือคนหยิบขี้หมาก็ได้หยิบขี้ควายก็ได้นะไอ้ชันหมากก็ได้ก้นบุหรี่ก็ได้หมดเลยโอเคไหมพุทธก้นบุหรี่คุยดีไม่ดีวะเนี่ยก้นบุหรี่ลูกงอกคุยดีไม่ดีวะเนี่ยไม่คุยแล้วก็จะกลายเป็นไม่เหมาะสมไอ้ทำนองเนี่ยพวกก้นบุหรี่ได้หมดเสื้อผ้าพรที่เขาใส่เห็นไหมครับแต่จังหวัดสบงจีวรไม่รู้ว่าของใครเอาไปห่มหมาขี้เลื่อนมาใส่เขาไม่รู้เสร็จแล้วก็มาแปะแผ่นกระดาษว่าของลุงพ่อนั้นของลุงพ่อนี้ใช่ไหมไปขลังกันแบบนี้เป็นต้นแล้วแต่จะว่ากันน่าอย่าไปไกลสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นอยู่ที่ตัวมนุษย์เราแน่แน่ถ้ามนุษย์คนนั้นไปทำอะไรก็ได้วัตถุเอาไว้ก็ได้เขาจะทำโดยกายใจจิตของเขาสิ่งนั้นก็พลอยเป็นศักดิ์สิทธิ์ไปด้วยงงไหมครับ นึกออกไหมครับจริงสิผู้ที่เขามีการบรรลุธรรมเขาไปเบ่งอืดที่ไหนโถส้วมตัวนั้นก็ศักดิ์สิทธิ์จะบอกให้ทราบไว้นะครับ ไปเยี่ยวไว้ที่ไหนรอยเยี่ยวที่นั่นก็ศักดิ์สิทธิ์นะไปนั่งไปนอนที่ไหนที่นั่งที่นอนที่นั่นก็ศักดิ์สิทธิ์จำเลยครับเป็นภาษาต้องจำนะครับเรื่องนี้ถ้าอยากจะรู้กับสิ่งนั้นต้องจำคำนี้เอาไว้เพราะฉะนั้นมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับวัตถุสิ่งของนั้นๆแต่คนที่เขาบรรลุธรรมเขาพิจารณาก็เป็นสิ่งนั้นอย่างเงี้ยมันกลับไปกลับมาไหมครับที่ว่าคบกันได้ไหมเนี่ยระหว่างท่านกับลุงออก พวกนี้จะคบกันได้ไหมเออคุณเซฟิโร่โอเคนะอีกครั้งนึงครับเพื่อให้มันการตีแตกตัดตกทำไมคนจึงเชื่อกันว่าพลังงานจากวัตถุมงคลสามารถช่วยเขาได้อย่างนู้นอย่างนี้จริงๆแล้วพลังงานพวกนั้นมันสามารถช่วยได้จริงไหมช่วยได้ไม่จริงแน่นอนครับ ยกเว้นคนที่เขามีบรรลุธรรมทำสิ่งในตัวของเขาเองแปลว่าเขายื่นให้เองโอเคไหมครับยื่นให้เองด้วยกับมือของเขาเองนั่นจะมีโอกาสจริงเยอะมากนะคนที่นับคนที่รักก็ต้องน้อมนะน้อมกายวาจาแบบโยนิโสมนสิการน้อมรับด้วยความเทิดทูนบูชาเลยว่าไปให้มันเซตอัพเข้าไปในร่างกายเราด้วยอย่างนั้นน่ะได้รับกับมือจึงมีคำว่าถวายไงถวายอาหารหวานคาวแด่พระสงฆ์องค์เนนถ้าพระสงฆ์องค์เนนที่ว่านั้นเข้าถึงพระธรรมนะ
หรือบรรลุธรรมจึงมีคำว่าถวายนะแปลว่านอบน้อมกายว่ากายใจนั่นเองนะแบบโยนิโสมนสิการแล้วก็จะได้คนที่เขาบรรลุธรรมเพียงแค่นึกผ่านแค่นี้ครับไอ้สิ่งของที่ถวายมันก็เป็นเพียงแค่สะพานนะถ้าเป็นฝ่ายเพศแม่ก็ผ้ารองอะไรก็ว่ากันไปเพศผู้ก็จับดื้อเงี้ยมันเป็นสะพานมันเป็นของกลางในการถ่ายทอดจะหยิบอะไรก็ได้เหมือนกันพอนึกออกนะสำหรับคนที่เขามีสิ่งนี้ถ้าคนที่ไม่มีสิ่งที่ว่านี้มันก็อย่างนั้นแหละเอานะคิดว่ามีก็ได้ครับมันก็ได้กับตัวเองนั่นนะครับที่ว่านะจึงใช้ว่าถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์องค์เนนถวายสังฆทานถวายผ้าอาบน้ำฝนถวายเห็นไหมครับทีนี้ผู้รับการถวายผู้นั้นเข้าถึงพระธรรมไหมหรือว่าบรรลุธรรมหรือไม่ก็ต้องไม่รู้ว่าต้องไปถามคนนั้นเองก็แล้วถามลุงหอกไม่ได้หรอกลุงหอกก็มีหน้าที่เล่าให้ฟังแค่ตรงนี้ท่านก็ใช้หลักพิจารณาสองหูด้วยเหมือนกันนะในการจะนำมาไปใช้หรือไม่ใช้ประการใดเห็นบ่ถ้าใช้ก็ไปต่อก็แค่นั้นนะครับอาหารประเภทไหนที่กินเข้าไปแล้วเกิดการเผาผลาญให้กลายเป็นพลังงานได้ง่ายที่สุดแล้วพวกน้ำตาลทรายของหมักดองเหล้าแอลกอฮอล์น้ำมันเผาผลาญยากไหมคะถ้าถามผมนะน้ำมันเนี่ยง่ายที่สุดอาหารที่กินเข้าไปน้ำมันนี่แหละครับมันจะเผาผลาญง่ายที่สุดคาร์โบไฮเดรตจะเผาผลาญมันจะกลายเป็นพลังงานจะน้อยกว่าน้ำมันไอ้จะช้ากว่าน้ำมันนะครับแต่ไม่ใช่กินไปกินน้ำมันเบนซินนะแมวนะน้ำมันโซล่าไม่ใช่นะน้ำมันที่ว่าคือน้ำมันสัตว์น้ำมันพืชก็คือว่าถ้าน้ำมันพืชรับได้ทันทีนะพูดปุ๊บไม่ต้องคิดเลยน้ำมันมะพร้าวถ้าน้ำมันพืชนะถ้าน้ำมันปาล์มทีนี้น้ำมันปาล์มคือน้ำมันขวดใช่ไหมเนี่ยหลีกได้หลีกไปนะน้ำมันปาล์มเนี่ยหนีได้หนีเพราะมันมีเคมีกินตรงๆได้ไหมครับน้ำมันปาล์มมีใครกินตรงๆเหมือนน้ำมันมะพร้าวไหมเนี่ยน้ำมันมะพร้าวทุบมาเดี๋ยวนี้กินเดี๋ยวนี้ด้วยน้ำมันปาล์มทุบมาปุ๊บกินได้ไหมครับโอ้มันขมขื่นจะตายไปใช่ผมรู้นะผมก็ไม่เคยลองด้วยว่าน้ำมันปาล์มใช่ไหมใครเคยบ้างก็ลองสิครับน้ำมันปาล์มกินตรงๆไม่ได้หรอกมันขมขื่นมันเฟื่อนมันอะไรก็ไม่รู้แหละผมไม่เคยแต่เขาเล่าให้ฟังต้องมาสกัดการสกัดมาเป็นน้ำมันขวดเนี่ยผ่านกระบวนการเคมีอยู่4ประตูนะ4สเตชันจึงเป็นน้ำมันขวดนี่ได้แปลว่าเป็นเคมียุคสมัยก่อนบรรดามีใครแล้วครับกลุ่มมดกลุ่มหมอทั้งนั้นแหละครับไม่มีใครพูดหรอกเรื่องพวกนี้น้ำมันไอ้ที่มันอ้วนหรือว่าไขมันติดตามเส้นเลือดเพราะว่าไปกินน้ำมันสัตว์มันก็แปลว่าใครไม่อยากจะมีไขมันติดตามเส้นเลือดต้องกินน้ำมันพืชนะน้ำมันพืชที่ว่านั้นก็คือน้ำมันพืชที่บรรจุอยู่ในขวดเห็นไหมมันก็คือจัดกระจายทั่วไปทั่วประเทศน้ำมันขวดใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เปลี่ยนได้เปลี่ยนอย่าไปกินน้ำมันขวดอ้าวนักวิชาการเขาบอกโผล่ดูให้ดีฟังให้ดีนะมันทำไมพอเวลากินน้ำมันสัตว์มันจึงเข้าไปอุดตันไอ้ที่เส้นเลือดทำให้มีโรคเส้นเลือดอุดตันนะสุดท้ายก็เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเส้นเลือดแตกว่าไปเดี๋ยวนะเขาบอกว่าเขาก็มีการทดลองกันมีตู้เย็นหนึ่งตู้เดี๋ยวนะในนั้นในห้องฟรีซก็แล้วกันห้องเย็นเอาน้ำมัน
ควายใส่เข้าไปอันนั้นมันหมูใส่เข้าไปอันนั้นมันไก่ใส่เข้าไปแล้วก็พร้อมๆกับอันนั้นมันขวดใส่เข้าไปด้วยเอาใส่ภาชนะเหมือนกันเป๊ะน้ำมันบรรจุขวดน้ำมันหมูน้ำมันไก่น้ำมันควายน้ำมันวัวบรรจุขวดน้ำมันพืชที่เขาว่ากันน้ำมันขวดเหมือนกันใส่เข้าไปตู้เย็น3ชั่วโมงเปิดออกมา5ชั่วโมงก็ได้เปิดมาปุ๊บส่วนที่เป็นน้ำมันสัตว์แข็งหมดแต่น้ำมันพืชไม่แข็งเลยยังเหลวอยู่เลยอธิบายว่าเห็นไหมล่ะนี่แหละที่คุณไปกินน้ำมันสัตว์มันทำให้เส้นเลือดอุดตันก็ตรงนี้เขาว่านักวิทยาการเวกไม้ใกล้จะเจอลุงออกไม้ใกล้มาเวทนี้เจออะไรรู้ไหมเจอ5นิ้วแล้วครับเจออะไรโกหกชาวบ้านหน้าด้านชาวบ้านก็ยิ่งไม่รู้อยู่แล้วชาวบ้านก็เชื่อสิครับมันเห็นตำตาเนี่ยไม่ได้คิดต่อชาวบ้านก็ไม่ได้คิดต่อเออจริงเว้ยมันแข็งตัวยิ่งประเภทผูกเนคไทใส่สูตรมาพูดโอ้โหวางมาดหน่อยวางกล้ามหน่อยพูดภาษาไทย1คำภาษาอังกฤษ5คำอย่างเงี้ยโอ้โหคลั่งชิบหายเลยเออไอ้ผมเป็นคนที่รู้เรื่องของน้ำมันเครื่องมาก่อนใช่ไหมครับรู้จักคำว่าอะไรนะมันอยู่คำหนึ่งยุคสมัยติดตามมากนะเรื่องของน้ำมันเครื่องเนี่ย S additive โอเคสาร additive ฟังให้ดีนะครับไอ้น้ำมันพืชที่มันไม่แข็งตัวเขาใส่สารเคมีที่ป้องกันไม่ให้โมเลกุลนะของน้ำมันพืชเกาะกันเป็นก้อนนั่นแหละครับมันก็เลยไม่แข็งตัวเหมือนกับน้ำมันเครื่องของเครื่องยนต์เนี่ยน้ำมันเครื่องทุกวันเนี่ยครับของเครื่องยนต์ทุกวันเนี่ยครับมันมีคำว่าซิงเกิลเกรดกับมัลติเกรดยุคสมัยก่อนมันซิงเกิลเกรดคือเกรด30 40 50 60 30มันใส50มันข้นทุกวันนี้มันมัลติเกรดมารวมซะเลยไม่รู้ก็มีชื่ออะไรบ้างทุกวันขี้เกียจถามยุคก่อนเนี่ยตามกันทุกเม็ดพวกนี้นะครับไปจนกระทั่งเรื่องของสแตนดาร์ดของทหารอเมริกันอีกอันหนึ่งนะต่างหากนะครับสแตนดาร์ดของทหารอเมริกันอีกอย่างหนึ่งนะครับสแตนดาร์ดของนาซากับของพาณิชย์มันคนละเรื่องนะให้ดูไว้มันคนละมาตรฐานนะบอกให้ทราบไว้นะพี่นะอย่าหลงกระแสจนเกินเหตุเกินปัจจัยการตลาดก็ไปแต่การตลาดมันมัลติเกรดสมมติว่านะน้ำมันเครื่องมัลติเกรดนะฮะที่อยู่จากกรุงเทพไปเติมอยู่นู่นนะอยู่ที่รัสเซียมันก็ไม่แข็งตัวอยู่ในท่ามกลางความเย็นน้ำมันเครื่องมันก็จะไม่แข็งตัว okay. เครื่องยนต์อยู่ที่รัสเซียเนี่ยจอดที่ไม่ภายใน48ชั่วโมง24ชั่วโมงเนี่ยถ้าน้ำมันเครื่องไม่ดีนะแข็งตัวหมดสตาร์ทไม่ไปนะพี่เอ๋ยสตาร์ทเครื่องยนต์ไม่หมุนนะก่อนน้ำมันเป็นน้ำแข็งหมดได้น้ำมันเครื่องจะเหลือหรือเนี่ยมันเย็นไปหมดน้ำมันเครื่องมันดีเกรดมันจะไม่เกาะกันเป็นก้อนโอเคไหมครับเข้าใจตรงนี้ก็ใช้สารเคมีที่เขาเรียกว่าแอดดิทีฟน้ำมันขวดก็เหมือนกันนั่นแหละทีนี้นั่งเถียงไว้ทีนี้ไอ้คนที่เขาเป็นเจ้าของเนี่ยกล้ากินไม่ดีกว่าถูกคนที่เป็นเจ้าของโรงงานเนี่ยกล้ากินไหมเนี่ยไม่กล้าหรอกก็เหมือนกับหมอเนี่ยกล้ากินยาก็ไม่กล้าเหมือนกันนะรู้ๆอย่างนี้ถูกให้แต่คนอื่นเขากินนะครับเนี่ยเรื่องนี้นักวิชาการบ้านเราไม่เคยมาพูดจามีแต่จะมาหลอกลวงชาวบ้านลั่นถิ่นก็ไอ้ความจริงน้ำมันอะไรล่ะน้ำมันสัตว์ใช่ไหมที่ว่าเนี่ยอุณหภูมิแค่28องศาเนี่ย
เดี๋ยวนะฮะก็ลองสิครับไอ้น้ำมันหมูเนี่ยเจียวทิ้งไว้สิครับเอาทิ้งไว้ในอากาศปกติธรรมดามันก็แข็งตัวอยู่แล้วใช่ไหมครับอุณหภูมิสักเท่าไหร่30องศามันก็ละลายหมดแล้วน้ำมันหมูเนี่ยครับในร่างกายของเรามัน 37.5 องศาเซลเซียสกินเข้าไปมันจะไปเหลือมันก็ละลายหมดเหลืออะไรน้ำมันหมูเนี่ยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นน้ำมันจะย่อยมันเปลี่ยนเป็นพลังงานเป็นเชื้อเพลิงได้ง่ายกว่านะน้ำมันขวดเอากรอบความคิดนี่ไปใช้ดูสิครับนักวิชาการมันไม่พูดหรอกพวกนี้นักวิชาการผมใช้คำว่ามันทุกตัวเด้อจี้ไม่สนหรอกใช่ไหมครับมันมีแต่มาหลอกชาวบ้านเขาและเพิ่มค่าตัวค่ากับตัวเองตั้งสมาคมเหมือนกันนั้นนะครับเห็นไหมวิจารณ์เลยมาหนักข้อไปใช่ไหมครับได้เกรงใจไปทำไมแล้วแต่ใครคิดว่าย้อนแย้งมันสิครับมากินดูสิเอากล้ากินไหมนี่ดีกว่าน้ำมันขวดใส่ไปเลยบอกว่าเอามาเลยใส่เป็นช้อนใส่ไปเลยดูวันตายเนี่ยมันก็ไม่กล้าจนได้แล้วโอ้ยพอต้องพูดอย่างนี้แล้วเวลาพูดเนี่ยพูดผ่านคนบ้านเราพูดยังไงดีคนบ้านเราดูทีวีก็ต้องพูดกันอย่างนี้แหละนะนี่จะสาใจโขแมนบอสเพราะฉะนั้นคุณเจนจะมาถามเนี่ยอาหารประเภทไหนที่กินเข้าไปแล้วเกิดการเผาผลาญให้กลายเป็นพลังงานได้ง่ายที่สุดแล้วพวกน้ำตาลเหมือนกันน้ำตาลก็ไม่รู้ผมที่บอกมาทั้งหมดเนี่ยผมกินแล้วมันก็เผาผลาญได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลจะเป็นน้ำตาลทรายน้ำตาลไม่ทรายน้ำตาลทรายกับน้ำตาลน้ำอ้อยพบว่าน้ำอ้อยดีสุดปลูกเป็นต้นๆสิครับในบ้านนะใช่ไหมครับจะต้องทำอะไรก็มาทุบสิครับเออเอาน้ำมันมาทำเป็นอาหารหวานข้าวก็ปลูกไว้แต่ชานบ้านโถนี่ที่นั่งกล่าวข้างหลังเนี่ยมันจะมีอ้อยตาแดงแต่ไม่เคยมากิน จริง ใช่ไหมเหมือนกันเลยโอเคนะขอให้เรางับอากาศเข้าไปสิ่งนั้นถ้ามันตกค้างอยู่ก็จะเผาผลาญง่ายยิ่งขึ้นก็แค่ในคนไหนที่มีไขมันอุดตันอย่างแดงก็จะเลือดลมจะเดินได้คล่องตัวการมึนชาอาการมึนอาการชาจะลดน้อยถอยลงไปเองใช่ไหมครับต้องทำในสิ่งที่เป็นธรรมชาติที่ว่านี้อย่าไปกินมันมากนักยาเนี่ยใช่ไหมครับมาโมจะไปกินยาอยู่นั่นแหละครับเสร็จแล้วก็มอดม้อยพ่อยาจนได้แล้วใช่ไหมครับตายไวกว่าเดิมอย่าไปบอกว่าตายช้านะครับกินยาให้ด้วยโอเคนะมีเรื่องเติมไหมนะครับการรู้ทันความคิดเห็นความคิดตัวเองคิดดีก็รู้คิดชั่วก็รู้แล้วไม่ยึดถือในปัจจุบันจริงๆต้องรู้ไวขนาดไหนครับรู้ไวเท่ากับความเร็วของแสงอะไรกันเห็นไหมครับรู้ไวเท่ากับความเร็วของแสงแสงมีความเร็ว 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีแปลว่าไม่ต้องรู้ไวภายในเศษส่วนร้อยของวินาทีต้องรู้ไวขนาดนั้นจริงเศษส่วนน้อยยังน้อยไปนะครับใช่ไหมครับ300,000กิโลเมตรต่อวินาทีมันเคลื่อนที่ไปปั๊บใช่ไหมครับต่อวินาทีแปลว่าโอ้โหหนึ่งต่อเท่ากับเท่าไหร่แล้วต้องรู้เท่ากับเซนหนึ่งส่วนสามใช่เซนหนึ่งส่วน 300,000 ของวินาทีอย่างนี้ดีกว่าเอาได้ไหมครับของเขาเป็นกิโลของเราเป็นวินาทีไปเลยสิ้นเรื่องไปมันรู้ขนาดนะมันต้องแบบเป็นภาวะอากาลิโกครับมันต้องไม่มีเวลาเข้ามายึดเหนี่ยวนะครับต้องรู้ในระดับที่เวลาต้องเป็นศูนย์และเซตศูนย์ไม่มีเวลาเลยครับเวลาต้องเป็นศูนย์นะครับต้องไวขนาดนั้นนะฮะคำว่ารู้ที่ว่านี้ถ้ารู้ขนาดนี้มันก็ต้องรู้แบบนู่นแบบ enlightenment ใช่ไหมครับต้องรู้แบบนั้น
รู้ขั้นนั้นนะครับรู้อย่างพระพุทธเจ้าดูนะรู้แบบนั้นนะครับเอ็นไลเทนเมนต์ครับจำหน่อยภาษาพวกนี้ถ้าจำได้ก็ลองจำดูนะครับถ้าเราตกลงไปในภูเขาไฟเราจะไม่ต้องมาเกิดอีกแล้วใช่ไหมครับเหมือนกับโดนฟ้าผ่าก็ร้องสิพี่ผมไม่เล่นด้วยนะ มันต้องร้องโอยก็ไม่ใช่เลยที่ว่านะ แค่ไปยืนอยู่ปากปล่องภูเขาไฟมันก็ร้องโอยไปก่อนแล้วตัวเออแปลว่าไม่ใช่นะครับใช่ไม่ได้นะครับ นั่นมันไม่ใช่นะครับไอ้ฟ้าผ่ามีโอกาสได้ร้องไหมเนี่ยเห็นไหมครับอยู่ใกล้กองไฟมันร้องก่อนนะพี่เอ๋ยเห็นไหมใช่ไหมล่ะครับฟ้าผ่าผมว่าไม่มีสิทธิ์ได้ร้องนะแป๊บจบข่าวเลยนั่นมันเซ็ตก็เป็นขั้วหัวใจแล้วนะไอ้ฟ้าผ่าเพราะว่าหัวใจคือโรงงานไฟฟ้าสถิตฟ้าแรกก็คือไฟฟ้าสถิตนี่ครับนั่นแหละครับเป๊ะก็เป็นขั้วหัวใจจบข่าวเลยนั่นถ้ามันไปเอาไว้ว่าส่วนหนึ่งก็ไม่ไปหมดแหละครับห่างไกลหัวใจก็รอดพ้นจากการตายไปซะแต่สิ่งที่เจอฟ้าผ่าตอนนั้นก็ไหม้ไปหมดแหละครับเอาไว้ว่าส่วนไหนล่ะเนี่ยแค่ไหมพอได้นะคำตอบอย่างนี้พอไปกันต่อได้ไหมครับพออยู่บ้านหลังเดียวกันต่อได้ไหมการวิวัฒนาการของพืชและสัตว์มันวิวัฒนาการด้วยตัวมันเองใช่ไหมครับแล้วแบบไหนที่มนุษย์เอาพืชและสัตว์มาตกแต่งพันธุกรรมเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเพื่อวิวัฒนาการพืชและสัตว์มีผลเสียไหมครับก็พวกนี้แหละครับแต่เวลามันกินมันไม่กินพวกนั้นแหละครับมนุษย์พันธิวาเนี่ยมันไม่มาคิดมากินไอ้พืชไอ้ตกแต่งพันธุกรรมผมเชื่อมันงั้นพอๆกับพวกบรรดาท่านที่เป็นเทเพสัตว์ก็ไม่กินยาตามที่ว่านั้นใช่ไหมฮะตัดแต่งพันธุกรรมที่ว่านี้ก็คงไม่แตกต่างกันคงไม่แตกต่างกันเดาเขาก็คงทำนองเดียวกันนะครับพวกนี้จะทำซื้อทำขายประการพาณิชย์การผลิตยามันทำซื้อทำขายบรรดานายแพทย์นักแพทย์นักสาวบางคนเอาไปเป็นเครื่องมือใช่ไหมก็ซื้อขายอยู่วันยังค่ำแหละอย่ามานั่งเถียงดูงอกเวลาพูดความจริงให้ฟังอย่ามานั่งเถียงไปมาทำไมจริงไม่จริงที่ว่าจริงก็เป็นบุญของหูท่านที่ได้สดับถ้าไม่จริงก็ลุงหอกก็คงต้องรับผลของมันเองใช่ไหมครับใช่ไหมครับเออจบยังเนี่ยความคิดหรือคนที่คิดมากจะทำให้เส้นเลือดอุดตันตีบตันหรือเส้นเลือดในสมองแตกได้ไหมครับคิดมากไม่หรอกครับไม่มีใครคิดมากเกินกว่าลุงหอกรู้ไหมลุงหอกคิดกันโหจนกระทั่งไม่มีช่องให้คิดเลยเวลาคิดคำว่าคิดมากคิดเล็กคิดน้อยไอ้คำสองคำก็ยังมานั่งคิดกันอย่างเช่นคำอะไรน้อยเดี๋ยววันนี้ก็จดเอาไว้นั่นนะมีสองคำอยากจะเดินไปเอาเหมือนกันเนี่ยเห็นว่าไม่ใช่สาระแผ่นกระดาษเล็กๆเห็นว่าไม่ใช่สาระเขียนนะจริงๆนะเนี่ยนะแปลไทยเป็นไทยพระอาทิตย์แดดตกแดดแรงกว่าตอนพระอาทิตย์ขึ้นโอ้อ๋อคำว่าแรงค่อยคือตรงนี้โอเคดูสิใช่ป่ะเขียนมาจริงๆนะผมไม่ได้พูดเล่นนะแล้วผมทำเลยนี่ไงปิดเสียงกับเสียงปิดอะไรถูกอะไรผิดนี่ดูสิผมเหมือนชาวโลกก็ที่ใหม่เลยแค่นี้ผมก็มานั่งคิดนะรู้ไหมเอาจริงนะปิดเสียงกับเสียงปิดเรื่องโทรศัพท์ไม่ใช่หรอครับไอ้เรื่องนี้เครื่องนี้เมื่อกี้ก็มีโทรศัพท์เข้ามาเครื่องนี้มันไม่ดังผมก็ควานหามันอยู่เรื่อยมีแต่เสียงสั่นยิ่งๆนิดเดียวเองอาการสั่นแทบจะไม่ได้รู้สึกซ้ำไป
นึกในใจจะไว้ทำไมวะเนี่ยคนโทรมาไม่รู้เรื่องเลยโอ้เปิดดูทีหลังอ้าวเฮ้ยมันใช้ไม่ได้ก็เลยมานั่งเปิดไปเปิดมาปิดเสียงกับเสียงปิดมันคืออะไรกันปิดเสียงกับเสียงปิดอะไรถูกอะไรผิดนะแต่ผมตอบผมได้แล้วล่ะครับพวกนี้แต่เห็นว่าไม่ใช่สาระที่นำมาผ่านจอให้ฟังนะครับเนี่ยคำสองคำผมก็มานั่งเอางี้ดีกว่าเวลาไปข้างทางขับรถไปเนี่ยทางกำลังก่อสร้างกับกำลังสร้างทางข้างหน้าคือยังไปไม่ถึงทางกำลังก่อสร้างหรือว่ากำลังสร้างทางทางกำลังก่อสร้างมันใช้ไม่ได้เลยทางที่ไหนมันจะทำมันเองได้ก็หลักภาษาไทยบอกทางกำลังก่อสร้างถูกตามหลักภาษาไทยก็ถึงบอกมันยากตรงนี้แหละครับมันไม่เข้าใจทางกำลังก่อสร้างหรือคำว่ากำลังก่อสร้างทางถ้าผมเลือกผมต้องเลือกว่าข้างหน้ากำลังก่อสร้างทางไม่ใช่ทางกำลังก่อสร้างเนี่ยเราคิดคำสองคำเล่นๆไม่รู้ผมมันเป็นคนอย่างนั้นน่ะจะบอกว่าคิดเล็กคิดน้อยก็ว่าได้ผมก็เลือกเอาสิ่งที่ผมถนัดสิครับมาสื่อสารต่อเพราะมันถึงยากเหมือนกับว่ารักษากำจัดเนี่ยครับแล้วคุณเคยกับรักษาโรคนู่นนี่นั่นก็รักษามันทีนี้มันปีไหนจะหายมันไม่ได้แตกเป็นความหมายให้มันชัดนะครับก็แค่นี้เองนะครับพยายามตีให้แตกครับภาษาเนี่ยถ้าตีภาษาคำแรกไม่แตกมันไปต่อไม่ได้จริงๆครับนี่มันคนพูดคนละทางทีนี้แล้วปีไหนมันจะเข้าใจกันไปได้เห็นไหมครับมันสำคัญมากนะครับภาษาคือคำเริ่มต้นคำแรกนี่สำคัญที่สุดนะครับจะทำอะไรกับใครต้องคำแรกให้ชัดนะฮะจะไปต่อยังไงไม่งั้นไปคนละทางนะไปได้แต่ไปคนละทางที่สุดก็ทะเลาะกันบอกให้ทราบกันแล้วกันนะครับพวกเราแอลกอฮอล์ทำให้เกิดความร้อนร่างกายเกิดการเบิร์นเผาผลาญไขมันในเส้นเลือดได้ไหมครับทำให้เลือดลมเดินดีใช่ไหมครับก็เขาว่าอีกเหรอตอนนี้ถ้าได้กินแล้วมีประโยชน์ไหมครับไม่รู้ผมไม่เคยยั่วยุให้ใครกินเหล้านะผมรู้ว่ากินแล้วมันเมากินแล้วเมากินไม่ตําแมวทำไมวะเนี่ยผมก็สรุปคำนั้นมานั่นเองนะครับกินเหล้ากินเบียร์กินแล้วเมากินไปตําโทษทีสุภาพกินไม่ตําหาทำไมวะผมก็สรุปคำเดียวผมก็ไม่กินมันก็แค่นี้เอาทีนี้เขาว่าคนที่อยู่เมืองหนาวรัสเซียเขาเรียกชื่อเรียกวอลกี้เหรอเล่าเขาวอสกาวอสกาอ่ามันเป็นเล่าประจำชาติก็ไม่ใช่เลยวอลก้าวอลก้านั่นกินเพื่ออะไรเพื่อกระตุ้นในหัวใจมันทำงานเร็วขึ้นทำงานเร็วขึ้นทำงานแรงขึ้นนะผลิตพลังงานความร้อนในตัวเองมากยิ่งขึ้นนั่นคือเขาตรงนั้นแหละครับถ้ามากินในบ้านเราที่นี่มันแดดร้อนๆเนี่ยแล้วก็ชักตาตั้งทำนองนี้แหละครับโอเคไหมหรือไม่แต่ญี่ปุ่นเขามีอะไรนะเล่าสาเกเขาต้องนะครับเล่าสาเกแขนไม่รู้ใครกินเหล้ากันเขาก็เชิญตามทยาสายผมรู้ว่ากินแล้วเมาผมก็สรุปได้ผมจะไปกินเป็นทำไมทีนี้ใช่ไหมฮะอย่างเวลาสูบยาเนี่ยมันเมาไหมเนี่ยเมาจะสูบไปทำไมวะเนี่ยก็มันไม่เมาก็สูบไปสิเอาทำนองนี้ใครสูบเมาก็จะไปสูบมันอยู่โอเคนะเรื่องเราก็คงไม่วิจารณ์นะครับคุณหุ่นยนต์เอ๋ยนะครับถ้าท่านบอกว่าดีท่านก็ท้องไปเถอะครับผมว่าไม่ดีผมก็เดี๋ยวไปแต้มมันก็จบแล้วโอเคไหมครับอีกนิดนึงนะตัวนี้สำคัญความคิดหรือคนที่คิดมากจะทำให้เส้นเลือดอุดตันตีบตันคิดมากไม่แน่นอนนะครับบรรดาผมคิดมากนะ
ผมไม่มันเปียกตันตรงไหนสมองผมแตกหรือเปล่ามันก็ไม่แตกเรื่องคิดมากผมว่าผมไม่หย่อนกว่าใครนะครับเรื่องคิดมากแต่ผมสะบัดทิ้งเร็วก็แค่นั้นคิดมากผมก็ทิ้งเร็วมันก็ไม่ติดตามตัวผมไปนะครับก็จะคิดมากสามปียังคิดอยู่คำเดิมอยู่โอ้ยไม่เอาละครับผมเมื่อวานนี้เสียงหายคำถามนี้เสียงหายคุณชัยวิชิตถามว่าไงครับอ้าวถามมาใหม่ครับคุณชัยวิชิตคุณคมธนัทคุณวราพุคินกำลังชมอยู่อ้าวแล้วคุณคมธนัทความจริงลองติดต่อมาหน่อยนะคุณคมธนัทนะครับผมติดต่อมาหลายครั้งแล้วคุณคมธนัทไม่เจอนะครับโอเคไหมอ๋อคุณชัยวิชิตรู้แล้วคำถามโอเคเจอแล้วครับการรู้เท่าทันความคิดเห็นความคิดตัวเองคิดดีก็รู้คิดชั่วก็รู้แล้วไม่ยึดถือปัจจุบันจริงๆต้องรู้ไวขนาดไหนครับผมตอบไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยไวเท่ากับความเร็วของแสงนะครับถึงจะหยุดได้คือหยุดเวลานั่นแหละครับง่ายที่สุดมันทำไม่ได้หรอกครับหยุดเวลาเนี่ยมันมี 8,000 ล้านคนเนี่ยมีสัก1คนเนี่ยทำได้นะครับหยุดเวลาอากาลิโกหยุดเวลาเรียกว่าเวลาเซตซีโร่8,000 ล้านคนจะมีสักหนึ่งคนนะครับจึงจะทำได้นะฮะเพราะว่าพวกนี้เป็นอัตโนมัตินะครับโอเคนะภาวะอากาลิโกอย่างเดียวเท่านั้นนะครับที่จะได้นะฮะก็พยายามทำตัวเองให้มันหยุดเวลาให้ได้สิครับวิธีคิดก็เข้าโครงสร้างนั่นเองความเร็วกับระยะทางหันด้วยเวลาเข้าโครงสร้างตอนที่ผมเริ่มคิดพวกนี้ผมคิดโครงสร้างเนี่ยความเร็วเท่ากับระยะทางหันด้วยเวลามันจำสูตรนี่แต่เวลาไปเจอคำถามเป็นโจทย์นะแทนค่าสูตรไม่เป็นเลยโอ้โหยอมมันถึงเรียนเขาไม่ได้เขาคือตรงนี้เองมันถึงวันนี้โอ้ยสบายเลยตีแต่งหมดมันจะไม่ยากอะไรทำสูตรเป็นศูนย์ทำยังไงตัวเนี้ยก็หยุดเวลาสิครับทำเวลาเป็นศูนย์ยังไงอะไรถ้าไม่ใช่อากาลิโกใช่ไหมถ้าศูนย์เป็นศูนย์ปุ๊บทุกอย่างมันก็จะเป็นอะไรมันเป็นค่าคงที่หมดดีกว่าทุกอย่างเป็นศูนย์หมดความเร็วก็เป็นศูนย์เนี่ยระยะทางก็เป็นศูนย์ศูนย์ที่ว่ามันก็อากาลิโกหมดอย่างเดียวก็เป็นค่าคงที่จบเลยนี่คือวิทยาศาสตร์ทำไม่ได้คณิตศาสตร์ก็ทำไม่ได้แน่นอนนะครับวันนักวิทยาศาสตร์นักคณิตศาสตร์จะมานั่งขี้คุยเจอคำถามงอกงงทุกรายแหละครับตายทุกรายตายยังเครียดด้วยตั้ง22เอาไว้หารด้วยเสร็จก็ไม่ลงตัวแล้วจะมานั่งขี้คุยใช่มั้ยไม่งั้นจะมีเลยสมการอยู่ข้างหลังEMC สแควร์จะไปสู้ L เท่ากับ ME ได้ไงวะมันเล็กกว่า L เท่ากับ ME ตั้งเยอะตั้งแยะสมการอยู่ข้างหลังเนี่ยสังเกตสิครับต้องหาสังเกตหน่อยพี่สังเกตไปหน่อยฟังด้วยพิจารณาด้วยนะอย่ามาเชื่อลุงงอกได้ไหมมีทั้งอย่างโง่มีทั้งอย่าเชื่อมีเห็นเสร็จสับ โอเคเนาะโอเคทำไมเวลาโลกเราเจริญถึงขีดสุดต้องถูกทำลายด้วยระเบิดนิวเคลียร์ทุกครั้งก็มนุษย์มันแย่งชิงกันไม่อยากจะให้ใครได้ดีอย่างเช่นนะวันนี้คนที่ก็เป็นนายกรัฐมนตรีคนอื่นก็ไม่อยากจะได้ไม่อยากจะอะไรนะคือคนหนึ่งก็อยากจะเป็นนายกโอเคเขาแย่งกันอยู่อย่างนี้ครับทำนองนี้นะครับใช่ไหมก็เหมือนกันนี่แหละครับเป็นเรื่องของโลกใบนี้นะครับพอเข้าใจในบริบทของโลกแล้วก็ไม่ติดยึด
สิ่งที่เขาเถียงกันทะเลาะกันมันก็เรื่องของเขาแต่เราก็ใช้หลักของเราเรารู้นะเขาเถียงเรื่องอะไรแล้วก็มองไปยังประโยชน์ส่วนรวมโอ้เขาพูดคำนี้อนาคตส่วนรวมจะเกิดนะเราวินิจฉัยได้ไหมล่ะถ้าวินิจฉัยไว้เดี๋ยวไว้ใส่ใจเอาไว้คราวหน้าเลือกใหม่ค่อยว่ากันคราวนี้ก็ไปตามกฎกติกาอย่าฝืนกฎกติกาของบ้านของเมืองนะครับอะไรก็ได้ปรับตัวหน่อยครับปรับตัวหน่อยเดี๋ยวไปฝืนให้รู้ทันก็พอเราก็จะมีความสุขกันทั้งการบ้านการเมืองก็รู้เขาใช่ไหมครับอย่าหูไปนาวตาไปไร่ฟังน้อยผู้ฟังคือผู้ได้ผู้ดูคือผู้ได้ต้องคิดอย่างนั้นนะครับส่วนหนึ่งมากด้วยนะผู้ฟังก็เครื่องหูก็ดูเครื่องตาก็หูใครหูมันก็ตาใครตามันเท่านั้นครับผมก็ไปรูปแบบนั้นทันทีเลยครับจำไว้ล่ะโอเคนะหวังว่าคงจะฟังกันทันวันนี้ยินดีด้วยทุกท่านครับที่อยู่ในหน้าเฟซนะฮะส่วนทางด้าน YouTube ก็เหมือนกันนะครับต้องดูและฟังทุกวันค่ะเวลานอนก็ฟังจนหลับค่ะและรับพนักงานทุกวันค่ะด้วยความยินดีนะคุณสมใจสมใจไม่พอนะสมกายด้วยนะกาสมกายสมใจสมกายด้วยนะกาแล้วก็มีสมจิตด้วยป่ะเนี่ยสมจิตไม่มีมีแต่สมใจโอเคนะหมดข่าวนะจบข่าวนะครับสรุปก็คือด้วยความยินดีทุกท่านนะครับที่อยู่หน้าจอทั้งเฟซและ YouTube นะครับ Instagram หรือ Twitter ก็อีกกรอบหนึ่งนะครับคนบ้านเราไม่ค่อยจะใช้สักเลยแต่คนอยู่ต่างประเทศเขาใช้กันนะครับพวกนี้ที่ว่าเนี่ย ต่อไปเข้าบ้านใครบ้านใครเนาะพรุ่งนี้อย่าลืมล่ะทำอะไรเนาะพรุ่งนี้ก็ทำอะไรก็แต่แล้วแต่ท่านกันแล้วกันงานใครงานมันหน้าที่ใครหน้าที่มันสิทธิใครสิทธิมันอำนาจใครอำนาจมันแต่ใช้อย่าให้ปนกันนะครับผมเป็นห่วงคนที่ใช้อำนาจกับหน้าที่มักจะแบ่งไม่ออกนะครับมีเพียงหน้าที่ก็จะบอกว่าตัวเองมีอำนาจอะไรครับจำหน่อยครับอำนาจอยู่ที่ลายเซ็นนะครับจำด้วยครับอนุมัติไม่อนุมัตินั่นคือผู้ที่ใช้อำนาจนั่นคือผู้ที่ใช้อำนาจนะครับผู้ที่ใช้อำนาจนั้นก็ถ้าหากว่าไม่รู้จักคำว่าหน้าที่สวยอีกตามเคยมันก็เลยกลายเป็นอะไรล่ะมันไปทับสิทธิ์ผู้อื่นหมดคนที่ไม่รู้จักหน้าที่อำนาจนั้นมันจะไปล้ำสิทธิ์ผู้อื่นหมดนะครับอันตรายนะฮะยุคนี้สมัยนี้เด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37เขาจะแยกได้นะพี่นะบอกให้ทราบไว้นะครับระวังเข้ามาถอนงอกทีหลังนะเพราะฉะนั้นใดๆก็พิจารณาให้เรียบร้อยทุกวันนี้เขามีไม่ใช่เลย157 157รู้อะไรไหมครับคืออะไร157ระวังเจอ157นะครับนะอยู่เฉยๆก็เจอ157ไม่ทำงานก็เจอ157บอกก็ทราบก็ได้อยู่เฉยๆเจอ157งั้นการมีอำนาจจะคิดว่าง่ายนะครับทุกวันเนี่ยไม่ใช่อำนาจใช้อำนาจผิดก็เจอ157โอ้ยเพราะฉะนั้นพยายามที่สร้างเงื่อนไขไงฮะสร้างเงื่อนไขมันเยอะๆยากๆให้ชาวบ้านโง่ต่อไปแล้วเขาคิดว่ามันใช่ก็เชิญได้พัทยาใสลุงหงอกไม่เกี่ยวลุงหงอกเกินสิ่งต่างๆอยู่แล้วส่วนตัวนะที่ว่าโอเคก็ขอให้ประกอบสมาชีพชอบตามปกติให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้แล้วเหลือขอเหลือพอแน่นอนนะครับคนที่จะประกอบอาชีพได้ตามปกติผู้นั้นต้องมีความแข็งแรงนะครับสุขภาพต้องดีใช่ไหมล่ะถ้าคนอันตรายที่สุขภาพไม่ดีง่ายประกาศตามบริบทหรือตามสไตล์ไตเติ้ลแมนไปนะก็จะช่วยให้ร่างกายดีแข็งแรงขึ้นจะนำไปประกอบสมาชีพชอบได้อย่างร่าเริงแจ่มใสทำงานได้ตลอดวันตลอดคืนเท่าที่งานที่มันมีแต่ละวันแต่ละวันนะครับโอเคนะครับแล้วก็อย่าลืมทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารทรัพย์สินเลี้ยงคานรวมทั้งประเทศชาติเราด้วยนะครับต้องช่วยงานด้านความมั่นคงของชาตินะครับ
เป็นหูเป็นตาให้กับความมั่นคงของชาติไปด้วยช่วยเป็นหูเป็นตาทางฝ่ายตำรวจทางฝ่ายทหารนะครับเป็นหลักของบ้านเมืองนะครับอย่าไปรังเกียจครับมนุษย์เราอยู่ในการเกณฑ์รังเกียจกันมันก็ไม่ดีแน่หาทางช่วยกันละกันนะครับมนุษย์มีคุณธรรมทุกคนแหละมีเมตตาธรรมทุกคนแหละครับมีทุกคนสัตว์ทุกตัวก็มีเมตตาธรรมคุณธรรมนั้นแหละครับแต่มันใช้ส่วนไหนล่ะเห็นไหมครับอย่าไปคิดว่าสิ่งไม่ดีทั้งหมดมันไม่ได้ดีก็มีเอาดีมาใช้ก็แค่นั้นเองแยกแยะให้ได้แล้วเราก็จะมีความสุขกันทุกชั่วนาตาปีว่าไปใช่ไหมครับส่วนดินฟ้าอากาศที่มันจะร้อนแรงต่างๆก็ปรับตัวสักหน่อยนึงระยะนี้นะครับมันไม่ใช่เป็นเฉพาะบ้านเราบ้านเขาก็เป็นกันเยอะแยะแต่เราต้องเข้าใจให้ได้แล้วเราก็จะไม่มีทุกข์เกิดขึ้นมากกว่าที่มันมีอยู่โอเคไหมครับสรุปก็คือทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรและทรัพย์สินสำคัญที่หามาได้นะเดินทางใกล้ใช้ขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่เราหมุนทุกข้าวที่เดินทางน้ำบกอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีแต่กับเท่านี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตาภูแตงคิวเวรบิ๊กจบข่าวครับผม